บทที่31กิมเหลียงกับกิมจือพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของผู้สร้างโบสถ์เริ่มขึ้นเมื่อเวลา9นาฬิกา19นาทีและไปเสร็จสิ้นเมื่อเวลา10นาฬิกาต่อจากนั้นก็เป็นการรื้อถอนโบสถ์หลังเก่าซึ่งท่านพระครูได้ขอแรงพวกชาวบ้านระดมกำลังกันมาช่วยซึ่งกว่าจะรื้อเสร็จต้องใช้เวลาถึง4วันและได้พบหลักฐานมากมายที่ยืนยันว่าโบสถ์หลังนี้สร้างโดยคนจีนในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชใต้พื้นโบสถ์มีเครื่องกังสายสตังจีนหยกและเพชรนิลจินดาฝังอยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนี้ก็ยังมีภาพเขียนสีน้ำมันของผู้สร้างโบสถ์เป็นภาพชาย2คนไว้ผมแกะมีตัวหนังสือจีนเขียนกำกับไว้ที่ใต้ภาพซึ่งท่านพระครูได้ขอแรงคนจีนที่ตลาดปากบางมาอ่านและแปลให้ฟังได้ความว่าชาย2คนนี้ชื่อกิมเหลียงกับกิมจือเป็นพี่น้องกันทั้งสองได้เดินทางโดยเรือสำเภาจากเมืองจีนเข้ามาค้าขายที่เมืองละโวแล้วก็มาจอดเรือพักแรมอยู่ที่วัดป่ามะม่วงเห็นวัดยังไม่มีโบสถ์จึงเกิดศรัทธาสร้างถวายเป็นโบสถ์ทรงไทยตกแต่งแบบศิลปะจีนหน้าบานประดับเครื่องลายครามที่นำมาจากเมืองสัวเถามีศิลาจารึกบันทึกเรื่องราวไว้ว่ากิมเหลียงกับกิมจือมีเพื่อนเป็นฝรั่งชาติฮอลันดาซึ่งเข้ามาทำการค้าขายกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อสองพี่น้องสร้างโบสถ์เสร็จก็อยากจะได้พระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ในโบสถ์ที่ตนสร้างจึงขอให้เพื่อนที่เป็นฝรั่งชาติฮอลันดาไปทูลขอพระราชทานจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงพระราชทานพระนาคปลกหินสีเขียวมา2องค์คือพระนาคปลกหูยานกับพระนาคปลกเขมรคางคนหูตุ้มเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงในสมัยนั้นชื่อปู่ครูญาณสังวรอายุ99ปีเป็นที่เคารพนับถือของคนจีนที่มาค้าขายกับคนไทยในเวลานั้นท่านพระครูต้องคอยระมัดระวังสิ่งของมีค่าที่เก็บขึ้นมาจากใต้พื้นโบสถ์เกรงว่าชาวบ้านจะมีความโลภขโมยเอาไปแต่ถึงท่านจะระมัดระวังอย่างไรก็มีคนมาขโมยจนได้ท่านรู้ตอนที่เขานำมาคืนซึ่งเขาสารภาพว่าได้ขโมยกำไลหยกไปอันหนึ่งสวยงามมากเมื่อส่องกับแสงไฟจะเห็นเป็นม้า9ตัวกำลังวิ่งตกกลางคืนเมื่อทุกคนในบ้านเข้านอนกันหมดแล้วก็ต้องตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงม้าร้องและเสียงคนจีนพูดลงเล้งลงเล้งตลอดทั้งคืนฟังคล้ายเสียงด่าแล้วก็สาบแช่งทำให้นอนไม่หลับกันทั้งบ้านพอรุ่งเช้าจึงต้องรีบนำมาคืนเครื่องเพชรนิลจินดาและสตางค์จีนที่ท่านพระครูเก็บใส่ปี๊บไว้รวมได้ถึง7ปี๊บและตั้งใจว่าจะฝังลงใต้พื้นโบสถ์หลังใหม่เก็บไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินท่านบอกญาติโยมว่าหากมีคนมาขโมยขุดไปก็จะต้องพบกับเหตุการณ์แบบเดียวกับขโมยกำไลหยกพวกชาวบ้านต่างพากันกลัวไม่มีผู้ใดคิดจะขโมยอีกวันที่15พฤศจิกายนเป็นวันเริ่มสร้างโบสถ์หลังใหม่ลงบนพื้นที่เดิมของโบสถ์หลังเก่านอกจากชาวบ้านจะพากันมาช่วยกันสร้างแล้วยังได้กำลังจากทหารจังหวัดทหารบกลพบุรีมาช่วยอีกทางหนึ่งค่าก่อสร้างจะต้องใช้เงินถึง10,000เงินที่ได้จากทอดกระถินเมื่อวันที่2ได้24,000ที่เหลืออีก16,000ต้องรอไว้ทอดกระถินปีหน้าช่วงระยะเวลาที่สร้างโบสถ์เป็นช่วงที่ท่านพระครูเหน็ดเหนื่อยที่สุดบางวันท่านไม่ได้ฉันพัฒหารเช้าและเพลยังชีวิตอยู่ด้วยน้ำเพียง 3-4 แก้วร่างกายของท่านสู้ผอมจนดูผิดรูปผิดร่างน้ำหนักเหลือเพียง40กิโลกรัมซึ่งถือว่าน้อยมาก
เมื่อเทียบกับความสูงญาติโยมพากันห่วงใยท่านเกรงว่าจะมรณภาพเสียก่อนที่โบสถ์จะเสร็จการสร้างโบสถ์ดำเนินไปได้3เดือนหลวงตาเฟื่องก็มรณภาพและที่น่าสลดใจก็คือท่านเป็นพระภิกษุน่าจะมรณภาพที่วัดหรือโรงพยาบาลแต่กลับมรณภาพที่บ้านวันนั้นหลังจากฉันเพลแล้วท่านก็เก็บในนาที่หลวงตาอ้อนปลูกไว้นำไปให้ลูกหลานถึงเวลาเย็นก็ได้เวลากลับวัดท่านเกิดเวียนศีรษะจึงให้ลูกหลานปูเสื่อและหาหมอนมาให้คิดว่านอนหลับสักพักคงจะหายเมื่อได้นอนก็เกิดหายใจไม่ออกและรู้สึกจุกที่หน้าอกลูกชายจึงขี่จักรยานไปตามหมอที่สุขศาลาแต่หลวงตาวัยใกล้70เศษก็สิ้นใจก่อนที่หมอนจะมาถึงท่านพระครูรู้สึกสลดใจเพราะท่านรู้ว่าหลวงตารูปนี้ไม่ได้ไปดีจริงอยู่ในช่วงหลังหลวงตาเฟื่องพยายามทำความดีแต่ก็ไม่สามารถฝืนใจได้เพราะการทำความดีต้องฝืนใจในระยะแรกๆทำจนชินแล้วนั่นแหละจึงไม่ต้องฝืนเมื่อท่านฝืนใจไม่ได้จึงกลับมาประพฤติเช่นเดิมอีกกระทั่งมรณภาพเดือนต่อมาหลวงตาอ้อนก็มรณภาพอีกท่านพระครูรู้สึกสังเวชใจเพราะเมื่อท่านมาอยู่ที่วัดป่ามะม่วงใหม่ๆมีเพียงเนนกับพระภิกษุสองรูปนี้เมื่อมามรณภาพในเวลาใกล้เคียงกันจึงทำให้อดใจหายเสียไม่ได้ข้างฝ่ายญาติโยมก็พากันเสียใจกลัวว่าจะเอาว่าจะมรณภาพตามไปอีกซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็ย่อมหมายความว่างานสร้างโบสถ์ต้องหยุดชะงักลงจริงอยู่แม้ในเวลานี้จะมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ถึง25รูปหากก็ไม่มีรูปใดที่จะมีความสามารถที่จะรับภาระแทนท่านพระครูได้ท่านสมภารอิฉันนำภัตตาหารมาถวายนิมนต์ฉันเพลจ้ะถึงเวลาแล้วนางโถไปนิมนต์ท่านพระครูขณะที่ท่านกำลังดูแลเรื่องการก่อสร้างโบสถ์อาตมายังไม่หิวหรอกจ้ะอยากให้งานเสร็จก่อนเรื่องขบฉันเอาไว้ทีหลังท่านบอกนางโถซึ่งเท่ากับท่านต้องการบอกใบ้ว่าท่านไม่ฉันเพลนางโถรู้สึกน้อยใจและยิ่งเป็นห่วงสุขภาพของท่านรู้ว่าท่านชอบแกงเลียงนางอุตส่าห์ทำมาถวายท่านกลับทำท่าว่าจะไม่ฉันจะทำอย่างไรดีหนอท่านอีฉันขอร้องเถอะจ้ะอีฉันไม่สบายใจเกรงว่าท่านจะอาพาธเจ็บป่วยเพราะท่านตรากตรำทำงานมามากเหลือเกินถ้าไม่เห็นแก่ตัวท่านเองก็นึกว่าเห็นแก่อีฉันเถอะจ้ะนางอ้อนวอนขอบใจโยมมากจ้ะแต่อาตมาอยากให้งานเสร็จอาตมาไม่หิวคราวนี้ท่านปฏิเสธชัดเจนความน้อยใจทำให้นางโถถึงกับร้องไห้ท่านพระครูออกตกใจที่เห็นสตรีอายุราวโยมแม่มานั่งร้องไห้จึงถามว่าโยมเป็นอะไรร้องไห้ทำไมอีฉันเสียใจจ้ะเสียใจที่ท่านมองข้ามความหวังดีของอีฉันถ้าท่านไม่ฉันอีฉันสาบานว่าจะไม่มาวัดนี้อีกใจเย็นๆนะโยมเอาละฉันก็ฉันงั้นก็ไปที่กุฏิเดี๋ยวอาตมาจะตามไปนางโถดีใจนักรีบหิ้วปิ่นโตเดินไปที่กุฏิของท่านแล้วก็สั่งให้เด็กชายสำริดช่วยตั้งสำรับสักครู่ท่านพระครูก็มาถึงเข้าไปล้างมือล้างเท้าในห้องน้ำแล้วจึงมานั่งฉันกระนั้นก็ฉันไปสองคำสามคำจึงรวบช้อนนางโถอยากจะขยันขยอให้ท่านฉันอีกหากก็เกรงว่าท่านจะรำคาญจึงได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าท่านฉันสองสามคำก็ยังดีกว่าไม่ฉันเกิดมาก็เพิ่งจะเคยพบเคยเห็นคนที่ห่วงงานมากกว่าห่วงตัวเองบุคคลที่เหน็ดเหนื่อยไม่แพ้ท่านพระครูคือนายทองหยดชลาธร
ขาขับรถจากลพบุรีมาวัดป่ามะม่วงทุกวันเพื่อมาดูแลเรื่องการก่อสร้างโบสถ์และก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของท่านคณะกรรมการไม่ได้มีบทบาทมากนักบางคนกลับทำให้ล่าช้าเข้าไปอีกดังนั้นแม้จะมีการแต่งตั้งกรรมการหากคนทำงานจริงๆมีเพียง2คือท่านพระครูกับนายทองหยดส่วนคหบดีอีก2คนที่อยู่พิจิตรคนหนึ่งนครราชสีมาคนหนึ่งหลังจากทอดกฐินเมื่อวันที่2พฤศจิกายนแล้วก็ไม่ได้มาอีกหากรับปากว่าปีหน้าจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพอีกครั้งเวลาผ่านไปอีกครึ่งปีการก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่จึงเสร็จเรียบร้อยยังความโล่งใจให้กับพวกชาวบ้านและพระลูกวัดเพราะถ้าการก่อสร้างยังไม่เสร็จสิ้นท่านสมภารวัดป่ามะม่วงอาจจะต้องมรณภาพตามหลวงตาเฟื่องกับหลวงตาอ้อนไปเป็นแน่ภารกิจลำดับต่อไปก็คือการเตรียมฉลองซึ่งเท่ากับท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยอีกครั้งก่อนหน้าที่ท่านพระครูจะมาอยู่วัดป่ามะม่วงที่วัดเคยมีงานมหรสพทุกปีในงานก็จะมีภาพยนตร์ลิเกลำตัดและการละเล่นต่างๆตามความนิยมของท้องถิ่นแต่หลังจากที่ท่านมารักษาการเจ้าอาวาสก็ไม่ได้อนุญาตให้มีการแสดงมหรสพวัดอีกด้วยเหตุผลที่ว่าการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินเข้าวัดซึ่งต้องมีการลงทุนบางครั้งก็ขาดทุนบางครั้งก็ได้กำไรแต่ถึงได้ก็ไม่คุ้มเสียเพราะคนที่มาชมมหรสพบางคนมาดื่มสุรายาเมากันในวัดแล้วก่อเรื่องทะเลาะวิวาทตีกันหัวร้างข้างแตกบ้างฆ่ากันตายบ้างซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้มีปรากฏเสมอๆตามงานวัดงานฉลองอุโบสถจัดขึ้น3วัน3คืนมีการทำบุญตักบาตรฟังเทศและเจริญวิปัสสนากรรมฐานกลางคืนเป็นการบรรเลงดนตรีไทยของคณะจรุนรัตน์ซึ่งแต่ก่อนมีหนุ่มเจริญจรุนรัตน์เป็นหัวหน้าวงแต่หลังจากที่เข้าสู่ร่มกาสาวพัสโดยไม่มีวี่แววว่าจะสึกนางจำแลงพี่สาวก็ได้เป็นหัวหน้าวงสืบต่อมานางจำแลงมีบุตร4คนเป็นหญิง2ชาย2และหล่อนก็ได้ถ่ายทอดวิชาดนตรีไทยให้กับบุตรสาวบุตรชายทั้ง4คนจนสามารถเล่นออกงานได้หลวงน้าอยากฟังเพลงอะไรครับเด็กชายมิ่งเมืองถามท่านพระครูหลวงน้าอยากฟังไม่ได้หรอกมิ่งเอ้ยเดี๋ยวจะเป็นอาบัติเพราะหลวงน้าเป็นพระแต่ถ้าเองอยากจะเล่นให้หลวงน้าฟังก็เล่นเพลงแขกลพบุรีเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมล่ะท่านถามหลานชายได้ครับแม่ขอเพลงแขกลพบุรีให้หลวงน้าหน่อยเขาบอกมารดาแล้ววงดนตรีก็เริ่มบรรเลงอย่างไพเราะเพราะพริ้งท่านพระครูแสนจะเพลิดเพลินหากก็กำหนดเพลินเพลินหนอไปด้วยเพื่อมิให้เป็นอาบัตินางจำแลงรู้ใจพระน้องชายเมื่อจบเพลงแขกลพบุรีและจึงต่อด้วยเพลงราตรีประดับดาวหลานสาวคู่แฝดคือปทุมกับประเทืองก็มานั่งฟังอยู่ด้วยท่านพระครูมองหลานสาวคู่นี้แล้วก็ให้สงสารแม้จะเข้าสู่วัยสาวแต่ก็ยังพูดเสียงอู้อี้เพราะจมูกบี้มาตั้งแต่เกิดท่านคิดว่าจะช่วยหลานหากรู้จักหมอทางศัลยกรรมก็จะขอให้ผ่าตัดเสริมดั้งจมูกให้หลานเรื่องค่าใช้จ่ายท่านจะเป็นผู้ออกให้เองเพราะทองที่ได้รับเป็นมรดกจากโยมยายยังเหลืออีกหลายบาทผู้มีบุญญาธิการนั้นเมื่อปรารถนาสิ่งใดก็มักได้ดังที่ปรารถนาเช่นเดียวกับท่านพระครูเจริญจะอาวาสวัดป่ามะม่วงผู้ซึ่งปรารถนาจะได้พบแพทย์ที่เชี่ยวชาญ
ทางศัลยศาสตร์มาผ่าตัดจมูกให้หลานสาวขณะที่ท่านนั่งฟังดนตรีและกำหนดเพลิดเพลินหนออยู่นั้นนายแพทย์สมเจตนาก็เข้ามากราบพร้อมกับชายหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งอ้าวคุณหมอก็มาร่วมงานกับเขาด้วยหรือท่านทักทายครับผมแม้ดนตรีไพเราะเหลือเกินผมนั่งฟังมานานอยู่ทางด้านโน้นแสดงว่าคุณหมอมานานแล้วครับมาสักพักใหญ่ๆผู้คนมากมายเหลือเกินผมจะเข้ามากราบท่านตั้งแต่ตอนมาก็คร้านจะเบียดเสียดกับคนอื่นเลยนั่งรอให้คนซาลงเสียก่อนผมลืมแนะนำนี่นายแพทย์จิรวิทย์หลานชายผมเองเพิ่งสำเร็จแพทย์มาจากสหรัฐอเมริกานายแพทย์หนุ่มยกมือประนมไหว้อย่างนอบน้อมเขากราบท่านพร้อมคนเป็นอาไปครั้งหนึ่งแล้วเจริญพรโยมจบสาขาอะไรชำนาญทางไหนศัลยศาสตร์ครับท่านได้ฟังเช่นนั้นท่านพระครูแสนจะยินดีถามเขาว่างั้นก็ผ่าตัดเสริมจมูกได้นะสิได้ครับผมเรียนมาทางด้านนี้โดยเฉพาะคำตอบของนายแพทย์หนุ่มทำให้ท่านสมภารปีตินักคิดในใจว่าเรานี้ก็มีบุญเหมือนกันนะดูหรืออยากจะพบหมอมาช่วยทำจมูกให้หลานสาวเวลาผ่านไปแค่ชั่วโมงเดียวก็ได้พบสมความตั้งใจต้องยกความดีให้กรรมฐานเราปฏิบัติกรรมฐานมามากถึงได้นึกสิ่งหนึ่งประการใดสมใจนึกแล้วจึงเรียกหลานสาวที่กำลังนั่งฟังดนตรีอยู่ให้เข้ามาหาประทุมประเทืองเข้ามาหาหลวงน้าหน่อยสาวน้อยคู่แฝดครานเข้ามาใกล้ๆแล้วถามขึ้นพร้อมกันอวงอาเอียกอูอําไอเออนี่คุณหมอไหว้เสียสิเขาจะมาผ่าตัดจมูกให้เองสองคนจะได้มีจมูกโด่งๆเหมือนคนอื่นเขาท่านบอกหลานคู่แฝดยกมือไหว้ในแพทย์เจรวิทย์และถามขึ้นพร้อมกันว่าอุนอ๋ออําอ้ายอิงอิงอ๋อนายแพทย์จิรวิทย์พิจารณาดูจมูกของสาวน้อยเห็นว่าบี้แบนมองไม่เห็นดั้งเลยก็รู้ในทันทีว่าเหลือวิสัยที่จะทำได้หากก็ไม่ต้องการให้หญิงสาวเสียใจจึงพูดแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าขอคิดดูอีกทีนะแล้วหมอจะบอกผ่านมาทางท่านพระครูอบอุนอ่าทั้งสองกระพุ่มมือไหว้แล้วก็คลานออกไปนั่งที่เดิมคู่แฝดคลานออกไปแล้วนายแพทย์หนุ่มจึงกระซิบกับท่านพระครูว่าผมต้องขออภัยแบบนี้ทำไม่ได้ครับการเสริมจมูกต้องมีดั้งเก่าของเจ้าของด้วยแต่สองคนนี้เขาไม่มีดั้งเป็นเชื้อให้เสริมเลยทำไม่ได้จริงๆครับคำพูดของหมอทำให้ความหวังของท่านพระครูในอันที่จะช่วยหลานสาวพลันดับวูบลงหลงภูมิใจว่าท่านมีบุญนึกทำสิ่งใดก็สมความมุ่งมาดปรารถนา15นาทีให้หลังบุญก็ทิ้งไปเสียแล้วสงสัยว่าจะต้องเปลี่ยนจากชื่อเจริญมาเป็นบุญทิ้งเสียกระมังเวลา16:00การบรรเลงดนตรีก็ยุติลงนายแพทย์สมเจตกับหลานชายลาท่านพระครูกับโรงพยาบาลซึ่งอยู่ในตัวจังหวัดชาวบ้านแถบนั้นพากันกลับบ้านเรือนตนส่วนพวกที่มาจากที่ไกลพากันยึดศาลาวัดเป็นที่นอนท่านพระครูลงจากศาลาเดินกลับมายังกุฏิที่พักส่งน้ำชำระร่างกายแล้วจึงสวดมนต์แผ่เมตตาดังที่ปฏิบัติเป็นกิจวัตรท่านครุ่นคิดถึงเรื่องหลานสาวคู่แฝดจะนอนไม่หลับมนุษย์เราทำกรรมแทนกันไม่ได้จริงๆท่านคิดว่าจะช่วยหลานโดยใช้กรรมดีที่ท่านสะสมไว้หากก็ไม่สามารถช่วยได้
นึกถึงภาพที่นางจำเรียงพี่สาวของท่านแสดงท่าทีรังเกียจนายแหลมผู้เป็นลูกจ้างทำให้กรรมมาตกอยู่ที่ลูกสาวกระทั่งนายแหลมตายไปตั้งนานแล้วพี่สาวของท่านก็ยังต้องมารับกรรมด้วยการเห็นลูกน้าสาวผู้เป็นเสมือนตราบาปอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องกรรมเก่าทองแท้อาจจะสงสัยว่ามารดาเป็นผู้ทำกรรมแต่เหตุไฉนลูกต้องมารับทั้งที่มนุษย์เราทำกรรมแทนกันไม่ได้คำตอบก็คือเป็นเรื่องของกรรมจัดสรรประทุมกับประเทืองจะต้องทำกรรมนี้ไว้จึงเกิดมาเป็นลูกของนางจำเรียงซึ่งกรรมที่ทำหน้าที่นำมาเกิดหรือทำหน้าที่จัดสรรนั้นคือชนกกรรมกรรมเป็นเครื่องสลับซับซ้อนยากที่คนธรรมดาจะรู้และเข้าใจเหตุนี้กระมังพระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่ากรรมเป็นอจินไตยซึ่งหมายถึงเรื่องอันบุคคลไม่ควรคิดเมื่อบุคคลคิดพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความบ้าเดือดร้อนผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนาจนถึงขั้นแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าใจเรื่องของกรรมได้ประทุมกับประเทืองเอ้ยหลวงน้าสงสารเองจริงๆเองสองคนต้องเคยทำกรรมไม่ดีไว้ถึงต้องมาเป็นเช่นนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละหนอท่านพระครูรำพึงอยู่ในความมืดบทที่85แพะเมืองผีสมภารวัดป่ามะม่วงพำนักอยู่ที่ป่าอันเป็นอนาบริเวณของภูคาตลอดราตรีได้ธรรมสากัจฉาคือสนทนาธรรมกับภิกษุรตัญญูจนค่อนรุ่งจากนั้นจึงจำวัดเป็นเวลา2ชั่วโมงการบรรลุธรรมทำให้จิตใจของท่านผ่องใสไร้ราคีหากกายยังคงลำบากตรากตรำดังเดิมเพราะภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทำให้ท่านไม่มีเวลาหาความสุขสบายทางกายอันเป็นของต่ำสำหรับพระอริยะเจ้าแต่เป็นของสูงที่ปุถุชนคนครองเรือนพยายามไขว่คว้าหามาปรนเปรอตัวตนด้วยเข้าใจคิดผิดว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้วันรุ่งขึ้นพระอริยะเจ้าทั้งสององค์จึงพากันเดินทางไปยังแพะเมืองผีเพื่อสงเคราะห์ชาวบ้านพวกเขาถูกผีดิบรังควานจนได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนถึงขวัญเสียเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวกันทั่วหน้าเดินทางมากลางนาใกล้จะถึงทางเข้าหมู่บ้านภิกษุรตัญญูก็ยึดต้นมะขามป้อมเป็นที่พำนักบอกกับศิษย์ว่าเธอเข้าไปในหมู่บ้านคนเดียวเถอะพวกเขานิมนต์เธอฉันอาหารแล้วเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เธอได้ช่วยแก้จงพาพวกเขามาพบเราที่นี่จะได้ไปปราบผีดิบด้วยกันปัญหาใหญ่ของพวกเขาในเวลานี้ก็คือถูกผีดิบรังควานแล้วหลวงพ่อไม่ฉันหรอครับถามเพราะความเคยชินเราฉันที่ใต้ต้นมะขามป้อมนี่อย่าได้ห่วงเรื่องปากเรื่องท้องของเรานักเลยผมถามเพราะความเคยชินนะครับรู้อยู่ว่าหลวงพ่อไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนผมไม่เช่นนั้นจะมีชีวิตยืนยาวมาได้ตั้ง 2,000 กว่าปีหรือท่านแน่ใจว่าหลวงพ่อดำคือพระอุตระที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งมาเผยแผ่พระศาสนาอย่างดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อปีพุทธศักราช234ซึ่งนับถึงบัดนี้เป็นเวลานานถึง 2,281 ปีแล้วรีบไปกันเถอะพวกชาวบ้านเขาคอยความช่วยเหลืออยู่หลวงพ่อดำพูดตัดบทด้วยไม่ต้องการให้ศิษย์สนใจเรื่องที่ไม่ควรสนใจท่านจะเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญเท่ากับว่าบัดนี้
ท่านได้ผู้ช่วยที่จะช่วยการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่หมู่มนุษย์เพื่อยังสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกนี่คือปณิธานอันแน่วแน่ของพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านพระครูเดินเข้าไปในหมู่บ้านแต่ผู้เดียวตามคำสั่งของอาจารย์ท่านสังเกตว่าบ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้สักเพราะถิ่นนี้อุดมไปด้วยไม้มีค่านานาพันธุ์แต่แปลกตรงที่หน้าบ้านของแต่ละหลังจะมีท่อนไม้ขนาดใหญ่เท่าต้นขาทำเป็นรูปอวัยวะเพศชายตรงปลายทาสีแดงวางนอนไว้บนหลักสองหลักหันปลายสีแดงออกไปทางทิศหน้าบ้านท่านอยากทราบว่าเหตุผลที่พวกเขาทำเช่นนี้เพราะอะไรครั้นใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบจึงรู้ว่านั่นเป็นวิธีการแก้ปัญหาของพวกเขาท่อนไม้ที่ทำเป็นรูปอวัยวะเพศชายเป็นเหมือนเครื่องรางของครั้งที่ขับไล่พูดผีปีศาจที่มารังควานให้พ่ายแพ้ไปท่านรู้ว่านั่นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเลยเห็นพระธุดงค์เดินเข้าหมู่บ้านมาประชาชนต่างพากันดีใจด้วยหวังว่าท่านจะมาแก้ปัญหาให้พวกเขาได้คนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านนิมนต์ท่านไปที่เรือนตนซึ่งปลูกด้วยไม้สักทั้งหลังและฝีมือประณีตงดงามกว่าหลังอื่นๆนิมนต์ทูตเจ้าครับนิมนต์ฉันที่บ้านเฮานี่เลยครับผู้ใหญ่บ้านวัย50เศษเชื้อเชิญด้วยภาษาพระภาษาถิ่นหาเสือมาปูให้ท่านนั่งตักน้ำฝนใส่ขันเงินมาถวายแล้วเรียกภรรยาและลูกสาวลูกชายมากราบท่านภิกษุอคันตุกะรู้สึกแปลกใจที่ลูกชายสองคนของผู้ใหญ่บ้านทาปากทาเล็บสีแดงทั้งคู่ส่วนลูกสาวสามคนและภรรยาของเขากลับไม่ได้ใช้สีสันแต่งแต้มปากและเล็บแต่อย่างใดโยมผู้ใหญ่หมู่บ้านนี้เขานิยมให้ผู้ชายแต่งหน้าทาปากกันหรือท่านถามผู้ใหญ่บ้านเพิ่งสังเกตเห็นปากและเล็บบุรุษวัย50เศษก็มีสีแดงเรื่อๆที่พอจะดูออกว่าไม่ใช่สีธรรมชาติมันมีที่มาครับทูตเจ้าเขาบอกท่านพระครูและบอกภรรยาและลูกสาวสามคนเข้าครัวไปเตรียมอาหารมาถวายท่านส่วนลูกชายสองคนนั่งอยู่กับผู้เป็นพ่อเล่าให้อาตมาฟังหน่อยได้ไหมได้ครับทูตเจ้าคือว่าหมู่บ้านเฮากำลังถูกผีอีแก้วเอ้ยผีนางแก้วรังควานครับผีนางแก้วมันกัดคอดูดเลือดกินแล้วมันก็กินเลือดแต่ผู้ชายในหมู่บ้านเฮาถูกผีนางแก้วกินคือละสองคนเล่นเอาหมู่บ้านเฮาหวาดกลัวไปตามๆกันก็เลยต้องหาวิธีป้องกันด้วยการแต่งตัวเป็นผู้หญิงนอกจากทาเล็บทาปากแล้วเวลานอนหมูเฮาก็ต้องเอาผ้าถุงมานุ่งมันจะได้คิดว่าหมูเฮาเป็นผู้หญิงเรียกว่าหลอกผีนางแก้วอย่างนั้นใช่ไหมครับทูตเจ้ามันอยากมาหลอกหมูเฮาหมูเฮาก็ต้องหลอกมันบ้างแล้วคิดว่าผีเขาไม่รู้หรือผีโง่กว่าคนหรืออย่างไรมันบ่ฮู้หรอกครับทูตเจ้าเพราะคนที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงยังไม่เคยถูกมันกินแต่อีกหน่อยเขาต้องรู้ความลับไม่มีในโลกพวกโยมแก้ปัญหาไม่ถูกจุดกินละมุดถูกเม็ดแต่เอาเธออาตมาจะช่วยถึงอาจจะมาไม่ใช่หมอผีแต่ก็พอช่วยโยมได้วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องใช้วิธีของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ในหลักอริยสัจ4การจะแก้ปัญหาให้ถูกต้องรู้ต้นตอของปัญหาแล้วก็แก้ที่ต้นตอนั้นพูดตามภาษาพระคือเราต้องรู้เหตุแล้วดับเหตุนั้นเสียเมื่อเหตุดับผลก็ดับแต่พวกโยมมาดับที่ปลายเหตุจึงแก้ปัญหาไม่ได้เอาเถอะเดี๋ยวอาตมาจะพาไปหาหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเก่งมากสามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องแล้วท่านอยู่ที่ไหนครับทูตเจ้าอยู่กลางทุ่งโน่นท่านพักอยู่ใต้ต้นมะขามป้อมทำไมท่านไม่เข้ามาในหมู่บ้านครับ
เราจะได้นิมนต์ท่านมาฉันในหมู่บ้านครับไม่ต้องรอกท่านฉันของท่านเองได้เอาละเป็นอันว่าเสร็จแล้วอาตมาจะพาไปให้ท่านช่วยโยมวางใจได้ท่านทราบว่าพวกโยมกำลังมีปัญหาเรื่องถูกผีดิบรังควานที่โยมเรียกว่าผีนางแก้วนั่นแหละผีดิบเหรอครับลูกชายผู้ใหญ่บ้านถามขึ้นพร้อมกันท่าทางตระหนกแล้วก็หวาดกลัวไม่ต้องกลัวหรอกหนูรับรองว่าหลวงปู่ช่วยได้ต่อไปผู้ชายในหมู่บ้านไม่ต้องนุ่งผ้าถุงนอนแล้วก็ไม่ต้องแต่งหน้าทาเล็บอีกเรื่องความสวยความงามน่ะต้องยกให้ผู้หญิงเขาส่วนผู้ชายต้องเข้มแข็งและก็กล้าหาญเป็นผู้นำที่ดีไม่ใช่มาแต่งตัวเป็นผู้หญิงท่านถือโอกาสเทศนอกธรรมาสน์ชั้นพัฒหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วภิกษุวัย45จึงพาผู้ใหญ่บ้านและลูกชาย2คนไปพบหลวงพ่อดำที่ต้นมะขามป้อมใกล้ปากทางเข้าหมู่บ้านเห็นภิกษุรัตัญญูนั่งสมาธิหลับตาอยู่จึงเข้าไปกราบท่าน3ครั้งผู้ใหญ่บ้านและลูกชาย2คนทำตามมากันแล้วหรือหลวงพ่อดำถามทั้งที่ยังหลับตาครับหลวงพ่อผมพาผู้ใหญ่บ้านกับลูกชายมากราบหลวงพ่อครับผมบอกเขาว่าหลวงพ่อจะช่วยพวกชาวบ้านได้ท่านพระครูรายงานเราเพียงช่วยแนะนำส่วนการแก้ปัญหาพวกเขาต้องช่วยตัวเองอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนไม่ใช่ใครช่วยใครได้หากเขาไม่ช่วยตัวเองเอาละต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของเธอที่จะต้องอธิบายให้พวกเขาฟังประโยคหลังท่านพูดกับภิกษุวัย45หมู่เฮาพร้อมที่จะช่วยตัวเองแล้วขอทูตเจ้าได้โปรดแนะนำด้วยเถิดขอรับผู้ใหญ่บ้านประนมกรกราบเรียนท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่าดีแล้วอาตมาต้องการคำยืนยันอย่างนี้จำไว้นะไม่มีใครช่วยใครได้ถ้าเขาไม่ช่วยตัวเองคนเราต้องช่วยตัวเองตลอดนับตั้งแต่ลืมตามองดูโลกกระทั่งตายจากโลกไปไม่จริงกระมังครับหลวงปู่ตอนลืมตาดูโลกเรายังช่วยตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพ่อแม่บางคนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วยังต้องพึ่งพ่อแม่ลูกชายคนโตของผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยทำไมจะไม่จริงนี่หลวงปู่ไม่ได้พูดเองนะแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้สิ่งที่พระองค์ทรงสอนเป็นสัจธรรมสามารถพิสูจน์ได้ทุกเมื่ออย่างที่พ่อหนุ่มพูดว่าเมื่อเราลืมตาดูโลกเรายังช่วยตัวเองไม่ได้นั้นไม่จริงเพราะความจริงเราก็ต้องช่วยตัวเองมาตั้งแต่เกิดพอเราเกิดยังทำมาหากินไม่ได้แม่ก็เอานมใส่ปากเราถ้าเราไม่ดูดไม่กินเราก็ต้องตายเพราะอย่างนี้แหละหลวงปู่จึงพูดว่าเราต้องช่วยตัวเองตั้งแต่เกิดจนตายท่านเปลี่ยนจากหนูมาเป็นพ่อหนุ่มจริงครับหลวงปู่พูดถูกผมเห็นด้วยลูกชายคนที่สองของผู้ใหญ่เข้าใจได้ฉับพลันเพราะจัดอยู่ในบุคคลประเภทแล้วหลวงปู่จะแนะนำหมู่เฮาเกี่ยวกับผีนางแก้วอย่างไรครับเมื่อสักครู่หลวงปู่บอกว่าผีนางแก้วเป็นผีดิบหมู่เฮายังไม่เข้าใจผู้ใหญ่บ้านยังกังขาเขาพลอยเรียกท่านพระครูว่าหลวงปู่ตามลูกชายไปด้วยความไม่เข้าใจคือความไม่รู้และเพราะความไม่รู้นี่เองที่ทำให้พวกโยมแก้ปัญหากันไม่ถูกจุดแต่ไม่เป็นไรขอให้ถือซิว่าผิดเป็นครูแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่หมู่เฮาแก้ปัญหาไม่ถูกจุดอย่างไรครับบุรุษวัย50เศษถามอีกเพราะโยมไม่รู้จักผีนางแก้วที่แท้จริงนะสิที่โยมเรียกว่าผีนางแก้วนั้นที่จริงก็คือผีดิบผีดิบแปลง่ายๆก็คือผีที่ไม่สุขที่ไม่สุขเพราะไม่ได้เผาและเพราะไม่เผาผีนี่แหละจึงทำให้เกิดผีดิบขึ้นมาอารวาสทำให้พวกโยมหวาดกลัวกันอยู่ในเวลานี้หลวงปู่ยิ่งพูด
เฮาก็ยิ่งไม่เข้าใจครับผู้ใหญ่บ้านรู้สึกเป็นงงมากขึ้นแต่ลูกชายทั้งสองของเขาเข้าใจและพูดว่าจริงครับหลวงปู่พวกคนชาวบ้านเขาไม่นิยมเผาผีเวลามีคนตายก็จะนำไปฝังไว้ในป่าช้าลึกๆซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้านเป็น10กิโลถูกต้องพ่อหนุ่มนี่เก่งมากสามารถเข้าใจอะไรๆได้ฉับพลันหลวงปู่ขอทำนายว่าในอนาคตพ่อหนุ่มจะได้เป็นด็อกเตอร์ยอมเลี้ยงดูดีๆนะเขาจะเรียนระดับปริญญาเอกท่านทำนายทายทักโดยไม่ต้องใช้เห็นหนอเขาจะมีบุญขนาดนั้นเชียวหรือครับหลวงปู่ผู้ใหญ่บ้านยังสงสัยมีสิถ้าโยมแก้ปัญหาเรื่องผีดิบให้ชาวบ้านได้โยมผู้ใหญ่บ้านก็จะมีโชค2ชั้นโชคชั้นที่1คือโยมจะได้เลื่อนจากผู้ใหญ่บ้านมาเป็นกำนันโชคชั้นที่2ก็คือลูกจะได้เป็นด็อกเตอร์คำทำนายของท่านพระครูทำให้ผู้ใหญ่บ้านใจพองคับอกรีบกราบเรียนท่านว่าเฮาขอปฏิญญาณว่าจะแก้ปัญหาให้ได้เพราะเฮาฝันอยากจะเป็นกำนันมานานนักหนาแล้วหลวงปู่ต้องช่วยเฮานะครับบอกแล้วอย่างไรว่าโยมต้องช่วยตัวเองอาตมาเพียงแต่แนะนำเท่านั้นถ้าเช่นนั้นหลวงปู่กรุณาแนะนำมาเลยครับว่าจะให้เฮาทำอะไรอย่างไรใจเย็นเย็นโยมผู้ใหญ่ช้าช้าได้พระสองเล่มงามก็อย่างที่อาตมาพูดไว้เมื่อกี้นี่ว่าวิธีแก้ปัญหาที่ถูกจุดต้องใช้หลักอริยสัจ4ตอนนี้เรารู้สาเหตุของปัญหาแล้วว่ามาจากการที่พวกชาวบ้านไม่นิยมเผาผีผีดิบที่มาอารวาสอยู่ขณะนี้เป็นผีผู้หญิงก่อนตายพวกเขาผูกพยาบาทผู้ชายบ้างก็อาฆาตสามีที่เจ้าชู้นอกใจเขาบ้างก็อาฆาตที่ถูกผู้ชายหลอกพอตายแรงพยาบาทมันสามารถฝืนแรงกรรมได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเขาจึงไม่ยอมไปเกิดตามกรรมที่ทำแต่ได้มาเข้าร่างแล้วก็ออกแก้แค้นเวลา18:00 น.เขาก็จะลุกมาจากหลุมเข้าไปในหมู่บ้านเลือกกินแต่ผู้ชายจะสังเกตว่าที่ตายมีแผลที่ลำคอนั่นเพราะถูกผีดิบดูดเลือดแล้วก็ไม่มีผู้หญิงตายในลักษณะนี้เพราะผีดิบเหล่านี้ต้องการกินแต่เลือดผู้ชายเพื่อล้างแค้นน่ากลัวนะครับหลวงปู่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพ่อของพ่อหนุ่มจะแก้ปัญหาได้ขณะที่ท่านพระครูสนทนาโต้ตอบกับผู้ใหญ่บ้านและลูกชายหลวงพ่อดำยังคงนั่งหลับตานิ่งหากในความนิ่งนั้นท่านก็ฟังเพื่อทดสอบปัญญาญาณของศิษย์ไปด้วยผมจะแก้ปัญหาอย่างไรครับผู้ใหญ่บ้านถามอีกให้โยมกลับไปที่หมู่บ้านพาลูกบ้านผู้ชายสัก4-5 คนไปที่ป่าช้าเอาจอบเสียมและมีดเหน็บไปด้วยผมไปด้วยได้ไหมครับหลวงปู่หนุ่มน้อย2 คนถามขึ้นพร้อมกันพ่อหนุ่มไม่กลัวหรอกหรือไม่กลัวครับผู้ชายต้องกล้าหาญและเป็นผู้นำที่ดีหลวงปู่สอนไว้เมื่อกี้นี้ครับหนุ่มน้อยคนที่อายุน้อยที่สุดตอบดีแล้วถ้าเช่นนั้นก็กลับไปกับพ่อนะแล้วก็พบกันที่ป่าช้าผมขอไปกับหลวงปู่ได้ไหมครับเขาต่อรองไม่ได้หรอกหลวงปู่เดินเร็วเดี๋ยวจะหลงกันแสดงว่าหลวงปู่มีคาถาย่นระยะทางเอาไว้ผมโตขึ้นกว่านี้หลวงปู่สอนให้ผมด้วยนะครับคนฉลาดพูดชอดๆทั้งที่รู้ว่าบิดาและพี่ชายไม่เข้าใจเรื่องที่เขาพูดตกลงถ้าพ่อหนุ่มอยากเรียนจริงๆหลวงปู่ก็จะสอนให้บทที่16เด็กฝาแฝดป
ฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงออกบิณฑบาตตามปกติโดยมีเด็กชายสำริดหิ้วปิ่นโตเดินตามมา2ปีแล้วที่ท่านไม่ได้พายเรือไปโปรดสัตว์ทั้งนี้เพราะพวกชาวบ้านได้ช่วยกันทำถนนมาเข้าทางหลังวัดพอมีถนนผู้คนจึงหันมาใช้รถมากกว่าเรือหลังวัดจึงกลายเป็นทางเข้าออกแทนหน้าวัดครั้นนานเข้าคนก็เลยเรียกหน้าวัดเป็นหลังวัดหลังวัดเลยเป็นหน้าวัดไปโดยปริยายเมื่อภิกษุวัย30เศษเดินออกจากประตูวัดมาได้ยินเสียงร้องอุแวอุแวอยู่ใกล้ๆท่านกวาดสายตาไปรอบๆเพื่อหาที่มาของเสียงและเห็นเบาะเก่าๆใบหนึ่งวางอยู่ข้างทางเดินในเบาะมีทารกแรกเกิดอยู่2คนถูกห่อด้วยผ้าขนหนูทั้งตัวเปิดเฉพาะใบหน้าน้อยๆไว้สำหรับหายใจท่านนั่งลงแล้วคลี่ผ้าที่ห่อทารกออกจึงได้รู้ว่าเพศชายสงสัยคนเอาลูกมาทิ้งหน้าหลวงนะเด็กชายสำริดซึ่งเดินมาทันพอดีออกความเห็นข้าก็ว่าอย่างนั้นฝาแฝดเสียด้วยใครน่าใจร้ายเอาลูกมาทิ้งได้ลงคอโถน่าสงสารเด็กชายพูดนึกรักเจ้าฝาแฝดขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเอ็งว่าข้าควรจะทำอย่างไรดีท่านถามอยากรู้ว่าเด็กชายคิดอย่างไรต้องเอาไปให้แม่ชีเลี้ยงหลวงน้าเป็นผู้ชายไม่มีนมให้มันกินเป็นความคิดของเด็กชายอายุ9ขวบจะดีเร่อเกิดใครเขาไม่รู้จะหาว่าชีมีลูกกับพระท่านมองเห็นความยุ่งยากที่จะตามมาเพิ่งถูกเจ้าคณะอำเภอสอบสวนไปหยกๆในข้อหามีใจฝักใฝ่ในลัทธิคอมมิวนิสต์เพียงเพราะไม่ยอมให้ตำรวจปลดรูปอาจารย์ลงบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาแทนหลวงพิบูลสงครามนายกคนใหม่ท่านเกลียดคอมมิวนิสต์และก็มีนโยบายที่จะปราบปรามเสียให้ราบคาบขณะเดียวกันก็เกิดระแวงว่าคนไทยจะเอาใจไปฝักใฝ่ในลัทธิที่ว่านี้จึงต้องกวดขันกระนั้นก็ปรากฏว่ามีผู้ถูกจับกุมและถูกสอบสวนอยู่เนืองๆไม่มีละเว้นแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าลุงน้ายอมให้คนเขาว่าเถอะครับไม่งั้นไอ้สองตัวเนี่ยตายแงะแกะอยู่ที่เนี่ยแน่นอนเขาช่วยหลวงน้าตัดสินใจตกลงข้าจะยอมให้เขาว่าเพื่อแลกกับชีวิตเจ้าตัวน้อยๆสองคนเนี่ยถ้าข้าไม่ช่วยมันต้องม้วยมอนแน่ๆเอาละเอ็งอุ้มบาทนะส่วนข้าจะอุ้มเด็กแล้วไปสำนักชีด้วยกันท่านส่งบาทให้เด็กชายสำริดแล้วจึงช้อนเบาะขึ้นมาอุ้มอย่างระมัดระวังด้วยกลัวเด็กฝาแฝดจะกระทบกระเทือนทารกน้อยหยุดร้องเหมือนจะรู้ว่าชีวิตปลอดภัยในอ้อมแขนของสมณะรอดตายแล้วท่านสมภารไปเอาเด็กสองคนนี้มาจากไหนจ๊ะแม่ชีเจียนถามเมื่อพระเจริญวางเบาะลงบนพื้นข้างหัวบันไดไม่รู้ใครก็เอามาทิ้งไว้หลังวัดอาตมากับเจ้าสำริดไปเห็นเข้าก็เลยอุ้มมาที่นี่เห็นจะต้องฝากแม่ชีเลี้ยงไว้เอาบุญท่านตอบผมบอกหลวงน้าเองว่าให้เอามาฝากแม่ชีเพราะหลวงน้าเป็นผู้ชายไม่มีนมให้มันกินป้าชีเอานมให้มันกินด้วยนะเด็กชายบอกข้าแก่แล้วไม่มีนมให้มันกินหรอกแต่ก็เอาเถอะให้มันกินนมกระป๋องก็ได้หรือท่านสมภารว่าอย่างไรนางถามความเห็นสมภาร
ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนึกว่าเวทนามันนะแม่ชีนะลูกใครก็ไม่รู้สงสัยไม่ใช่คนแถวนี้หรอกฉันก็ว่าอย่างนั้นต้องเป็นคนที่อื่นไม่ใช่คนแถวนี้แน่ฮ่ามนุษย์เรามันแย่ลงไปทุกวันทุกวันนะท่านสมภารลูกในไส้แท้ๆยังเอามาทิ้งได้ลงคอแม่ชีเจียนบ่นเขาอาจมีความจำเป็นก็ได้อย่าไปว่าเขาเลยเอาละอาตมาจะออกไปบิณฑบาตละฝากด้วยนะไปกันเถอะสำริดท่านบอกลูกศิษย์แล้วภิกษุหนึ่งรูปกับเด็กชายคนหนึ่งก็พากันเดินออกไปทางประตูหลังวัดซึ่งกลายเป็นหน้าวัดไปแล้วนับตั้งแต่เก็บทารกฝาแฝดได้และนำมาให้แม่ชีช่วยเลี้ยงไว้ที่สำนักชีความยุ่งยากติดตามมาดังที่พระเจริญคาดการไว้ทั้งนี้ว่าเพราะคนที่ใจลามกสกปรกพากันเอาไปพูดว่าสมภารวัดป่ามะม่วงแอบไปมีลูกกับสีกาแล้วก็นำมาให้แม่ชีเลี้ยงโชคยังดีที่วัดนี้ไม่มีชีสาวๆมิฉะนั้นสมภารคงถูกกล่าวหาว่ามีลูกกับชีบรรดาศิษยานุศิษย์ผู้ซึ่งมาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอย่างสม่ำเสมอต่างพากันสงสารสมภารที่ถูกคนทุศีลครหานินทาในขณะเดียวกันก็ได้เห็นคุณธรรมในตัวท่านมากยิ่งขึ้นเพราะนอกจากจะไม่โต้ตอบหรือแก้ข้อกล่าวหาแล้วท่านยังบอกโยมให้ช่วยกันแผ่เมตตาไปยังคนเหล่านั้นอีกด้วยท่านสมภารอีฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนเราถึงมีจิตใจคิดร้ายต่อพระสงฆ์องค์เจ้าอีฉันเห็นท่านสมภารทำแต่ความดีถึงกระนั้นก็ยังถูกคนใส่ร้ายป้ายสีพวกเขาช่างไม่กลัวบาปกันบ้างเลยนางโถพูดอย่างรู้สึกเห็นอกเห็นใจท่านสมภารช่างเขาเถอะโยมเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาเราสิทธาก็ต้องรู้จักวางตนเมื่อถูกคนเขาติเตียนหรือว่าสรรเสริญรู้ไหมพระองค์ตรัสสอนในเรื่องนี้ว่าอย่างไรท่านถามอุบาสิกาวัยเดียวกับโยมมารดาไม่ทราบจ้ะท่านสมภารช่วยบอกอีฉันด้วยเถอะจ้ะเอาละงั้นก็ตั้งใจฟังโยมแต้มก็ฟังด้วยนะท่านบอกนางแต้มซึ่งนั่งติดกับนางโถท่านสมภารลำเอียงให้ฟังแต่โยมผู้หญิงพวกผมก็อยากฟังเหมือนกันนะครับโยมผู้ชายคนหนึ่งกระเซ้าสมภารอย่างนั้นหรืออาตมานึกว่าอยากฟังแต่โยมผู้หญิงโยมผู้ชายก็อยากฟังเหมือนกันหรือท่านถามยิ้มผู้ชายก็มีหัวใจนะครับหลวงพ่ออุบาสกคนหนึ่งหนุ่มที่สุดเอ่ยตกลงงั้นอาตมาอนุญาตให้ฟังทั้งโยมผู้หญิงโยมผู้ชายเลยไม่สงวนลิขสิทธิ์เอาละตั้งใจฟังนะเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพรหมชาลสูตรสีลขันธวรรคทีฆนิกายพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าถ้าผู้อื่นติเตียนหรือว่าร้ายเราก็ไม่ควรอาฆาตมาดร้ายหรือว่าเสียอกเสียใจเพราะการกระทำเช่นนั้นมีแต่ผลเสียควรพิจารณาดูว่าที่เขาว่านั้นน่ะจริงหรือไม่ถ้าไม่จริงก็ชี้แจงเขาว่าที่กล่าวนั้นไม่จริงแต่ท่านสมภารไม่เห็นชี้แจงให้พวกเขาฟังเลยนี่จ้ะนางโถแยงก็เขาเคยมาพูดหรือมาหาอาตมาไหมล่ะเขาให้โอกาสอาตมาได้ชี้แจงไหมล่ะได้แต่เล่าลือกันต่อๆไปช่างเขาเถอะโยมถ้าทำอย่างนั้นแล้วเขามีความสุขก็เรื่องของเขาอาตมาไม่เดือดร้อนใจอะไรพ
พราะได้ตั้งปณิธานไว้แล้วว่าจะชดใช้กรรมให้หมดในชาตินี้จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกโลกมนุษย์เนี่ยไม่น่าอยู่เลยนะโยมนะมีแต่อิจฉาริษยานินทาว่าร้ายพระหนุ่มพูดปลงๆ จริงจ้ะอีฉันก็ไม่อยากจะเกิดในโลกมนุษย์อีกนางโถเห็นด้วยกับสมภารโยมโถก็ไม่อยากเกิดในมนุษย์โลกหรือแล้วอยากเกิดในโลกไหนล่ะโลกไหนก็ได้ที่มีท่านสมภารอีฉันขอติดตามเป็นลูกศิษย์กรรมฐานทุกภพทุกชาติจนกว่าจะบรรลุพระนิพพานโอ้โหขนาดนั้นเชียวหรือขอให้สมหวังดังที่ตั้งปณิธานนะโยมนะท่านอวยชัยให้พรสาธุนางโถรีบยกมือขึ้นสาธุหลวงพ่อครับแล้วถ้ามีคนเขาสรรเสริญเราจะทำอย่างไรครับหนุ่มน้อยที่สุดถามอีกเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงตอบว่าพระพุทธองค์ท่านสอนว่าถ้าคนอื่นเขาสรรเสริญก็ไม่ควรเบิกบานใจหรือว่ากระยิมยิ้มย่องในคำชมนั้นถ้าจริงตามที่เขาชมก็รับรู้ในใจว่ามันจริงเท่านั้นก็พอหากเราปฏิบัติได้ตามเนี้ยเราก็จะไม่หวั่นไหวไม่ว่าใครก็จะสรรเสริญหรือว่าติเตียนจริงไหมนางแต้มรีบสนับสนุนว่าจริงจ้ะแต่เวลาทำมันยากนะจ๊ะท่านสมภารการฝึกจิตเนี่ยมันยากมากเวลาพูดเหมือนง่ายแต่เวลาทำยากอย่าบอกใครนางย้ำที่ยากเพราะไม่เคยตั้งหากล่ะที่เขาเรียกว่ายากแท้แต่ไม่เคยถ้าฝึกจนเคยเสียแล้วมันก็ไม่ยากหรือว่าโยมว่าไม่จริงจริงจ้ะแต่อีฉันก็เห็นว่าการเจริญกรรมฐานอย่างที่ท่านสมภารสอนเป็นวิธีฝึกจิตที่ดีที่สุดจ้ะสตรีวัยใกล้เคียงกับนางโถตอบอย่างนั้นหรือโยมผู้ชายเห็นด้วยไหมถ้าเลี่ยงไปถามโยมผู้ชายแทนการถามโยมโถไม่เช่นนั้นจะถูกพวกเขาหาว่าลำเอียงอีกเมื่อถูกถามอุบาสกที่กระเซ้าพระเจริญจึงตอบว่าเห็นด้วยครับแต่ผมสังเกตว่าพวกโยมผู้หญิงโดยเฉพาะแม่โถกับแม่แต้มเขาปฏิบัติได้ก้าวหน้ากว่าพวกผู้ชายจะว่าท่านสมภารลำเอียงก็คงไม่ใช่เพราะว่าเวลาสอนผมก็เห็นท่านสอนเท่าๆกันอาจเป็นไปได้ว่าโยมผู้หญิงเขามีความเพียรมากกว่าหรือท่านสมภารว่าอย่างไรครับอาตมาคงไม่ว่าอะไรหรอกแต่อาตมาก็สังเกตนะว่าโยมผู้หญิงเขาปฏิบัติได้ก้าวหน้ากว่าโยมผู้ชายแล้วก็มาวัดกันมากกว่าด้วยอย่างที่นั่งอยู่ที่โน่นน่ะโยมผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายถึง2เท่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะท่านถามโยมผู้ชายเพราะพวกผู้ชายส่วนใหญ่เขาชอบไปเข้าสังคมนะครับหลวงพ่อไปกินเหล้ากันบ้างเล่นไพ่กันบ้างไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยบ้างเลยไม่มีเวลามาเข้าวัดพวกที่มาเข้าวัดเป็นพวกที่ไม่ชอบเข้าสังคมอย่างผมเนี่ยเห็นว่าการกินเหล้าเล่นการพนันเป็นเรื่องไร้สาระและเป็นการดำเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนความประมาทคนเราเกิดมาต้องสร้างความดีให้กับตัวเองด้วยการมาเจริญกรรมฐานสาระของชีวิตอยู่ตรงนี้หลวงพ่อเห็นด้วยไหมครับอุบาสกอายุน้อยที่สุดเป็นคนตอบแล้วถามกลับเห็นด้วย 100% เลยแหมโยมตอบได้เยี่ยมจริงๆอาตมาขอชมเชยเอาละเพลแล้วขอเชิญไปรับประทานอาหารกันก่อนจะได้มีแรงปฏิบัติต่อในช่วงบ่ายทั้งอุบาสกอุบาสิกาต่างพากันกราบสมภาร
และจึงลุกออกไปจัดเตรียมอาหารที่ต่างคนต่างนำมาจากบ้านจากนั้นก็ตั้งวงรับประทานกันบนศาลาการประเรียนนั่นเองพรรษานี้วัดป่ามะม่วงมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา17รูปสามเณรอายุ15ปีอีก1รูปพระเจริญจึงมีลูกศิษย์คอยรับใช้ใกล้ชิดเพิ่มขึ้นอีก1นอกจากเด็กชายสำริดลูกพระตุผู้ซึ่งติดตามเด็กชายฝาแฝดจนไม่เป็นทำอะไรก่อนไปโรงเรียนก็ไปหากลับจากโรงเรียนก็ไปคลุกอยู่ที่สำนักชีจนมืดสมภารจะเรียกใช้ไหว้วานแต่ละทีก็ต้องเดินไปตามที่สำนักชีหนักเข้าท่านก็เลยเลิกใช้ครั้นเนนตุ้ยเข้ามาอยู่ในวัดจึงได้ทำหน้าที่แทนเด็กชายสำริดให้สมภารเบาใจนั่นจะไปไหนพระเจริญถามเด็กซึ่งบัดนี้อายุ11ขวบแล้วไปหาไอ้แดงกับไอ้ขาวครับเขาหมายถึงเด็กชายฝาแฝดซึ่งแม่ชีเจียนเป็นคนตั้งชื่อให้ตามผิวของเด็กน้อยคนตัวออกสีแดงๆจึงได้ชื่อว่าแดงคนตัวขาวได้ชื่อว่าขาวไม่มีการบ้านหรือไงมีครับผมทำเสร็จแล้วเด็กชายตอบข้าไม่เห็นเองทำเลยมาถึงก็ออกไปแล้วผมทำที่โรงเรียนครับหลวงหน้าจะเห็นได้อย่างไรล่ะเอาล่ะเอาล่ะจะไปไหนก็ไปไปอย่ามัวมาพูดมากปากมอมอยู่เลยขอบคุณครับหลวงหน้าอย่าตำหนิผมเลยนะครับผมเหงาอยากมีเพื่อนเล่นกับไอ้แดงไอ้ขาวทำให้ผมหายเหงาแล้วก็หายคิดถึงหลวงพ่อเขาสารภาพก่อนที่จะออกจากกุฏิไม่ลืมแวะห้องเนนตุ้ยซึ่งอยู่ชั้นล่างติดกับห้องเขาหลวงพี่ช่วยดูแลหลวงหน้าแทนผมด้วยนะครับเองไม่ต้องมาบอกข้าทุกวันก็ได้รำคาญอยากไปไหนก็ไปไปเนนตุ้ยว่าเพราะกำลังเดินจงกรมอยู่เวลาทุ่มเศษเด็กชายสำริดยังไม่กลับจากสำนักชีสมณเณรตุ้ยนั่งกรรมฐานเสร็จกำลังแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ก็ได้ยินเสียงคนมาเรียกอยู่หน้ากุฏิแผ่เมตตาเสร็จก็เดินออกมาดูก็พบบุรุษอายุราว50กับชายหนุ่ม2คนเข้ามานั่งในกุฏิแล้วเนนท่านสมภารอยู่หรือเปล่าบุรุษนั้นถามอยู่ข้างบนโยมมีธุระอะไรด่วนหรือเปล่าด่วนนะสิถึงได้มาเวลานี้ไม่น่าถามเขารู้สึกไม่พอใจเนนตุ้ยงั้นก็ช่วยบอกธุระของโยมด้วยอาตมาจะได้ขึ้นไปเรียนท่านเอาไว้ท่านลงมาแล้วผมจะเรียนท่านเองเนนไปตามท่านลงมาพบผมก็แล้วกันบอกว่าในมั่นเข้ามาขอพบมีธุระด่วนเขาบัญชาคงไม่ได้หรอกโยมเพราะถ้าอาตมาไปเรียนท่านท่านก็ต้องให้ลงมาถามอยู่ดีเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาโยมบอกธุระมาเลยดีกว่าสมณเณรบอกอย่างคนรู้กติกาของวัดนี้แม้เรื่องมากจริงๆงั้นบอกก็ได้คือว่าไอ้มั่งลูกชายผมมันถูกผีอยู่ที่ต้นกลางหลังวัดหลอกเอาผมอยากขอให้ท่านสมภารไปช่วยจับผีมาถ่วงน้ำด้วยมันหลอกคนไข้หัวโกรนตายไป3คนแล้วในมั่นเล่าเขาเกรงว่าลูกชายจะต้องตายเป็นคนที่4จึงต้องมาขอร้องให้สมภารไปจับผีถ่วงน้ำเสียจะได้ไม่ต้องมีคนตายเพราะถูกมันหลอกอีกเนนตุ้ยขึ้นไปรายงานสมภารตามที่ในมันเนนตุ้ยขึ้นไปรายงานสมภารตามที่ในมั่นเล่าให้ฟังครั้นเนนเล่าจบท่านเจ้าของกุฏิจึงพูดขึ้นว่าลงไปบอกให้เขารอสักประเดี๋ยวแล้วฉันจะตามลงไป
อ้อเธอเตรียมไปจับผีกับฉันด้วยจับผีเนนตุ้ยรู้สึกกลัวจนขนลุกใช่ไม่ต้องกลัวไปกับฉันรับรองว่าปลอดภัยพระเจริญบอกลูกวัดเมื่อเห็นฝ่ายนั้นมีท่าทางคลาดกลัวหลวงพ่อชวนเจ้าสำริดไปไม่ดีหรอครับผมไม่ค่อยถนัดเรื่องจับผีสามเณรวัย15พยายามบ่ายเบียงเจ้าหมอนั่นมันตาขาวยังกับอะไรดีเธอนั่นแหละเหมาะสมแล้วเตรียมไฟฉายไปด้วยท่านสั่งแล้วมีดหมอล่ะหลวงพ่อมีมีดหมอหรือเปล่าครับถามเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยฉันไม่ต้องใช้มีดหมอเธอฉันมีคาถาจับผีก็แล้วกันเธออย่ามาทำตาขาวแบบเจ้าสำริดอีกคนเลยลูกผู้ชายไม่ตายเพราะถูกผีหลอกหรอกนาเชื่อฉันเถอะสมภารพูดปลอบขวัญลูกวัดแต่โยมมั่นเขาบอกว่ามีคนถูกผีหลอกเป็นไข้หัวโกรนตายไปแล้ว3คนลูกชายแกกำลังจะเป็นคนที่4เอาเถอะฉันรับรองว่าลูกชายโยมมั่นไม่ตายแล้วก็ไม่ต้องเป็นไข้หัวโกรนด้วยเชื่อฉันเถอะฉันขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยจะเอาวาดวัดป่ามะม่วงรับรองแข็งขันว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงเนนตุ้ยจึงลงมาบอกนายมั่นและพรรคพวกที่รออยู่ข้างล่างหลวงพ่อท่านบอกให้รอสักครู่ประเดี๋ยวท่านจะลงมาทำไมท่านไม่ลงมาเลยล่ะเนนไม่ได้บอกหรือว่าเรื่องด่วนเกิดไอ้มั่งตายไปจะว่ายังไงนายมั่นพูดอย่างกังวลไม่ต้องกลัวหรอกโยมอาตมาเรียนท่านอย่างละเอียดแล้วขอรับรองโยมมั่งไม่ตายแล้วก็ไม่เป็นไข้หัวโกรนด้วยขอให้โยมเชื่อท่านเถอะท่านไม่เคยพูดอะไรที่ไม่จริงแม้สักครั้งตกลงเมื่อท่านพูดมาอย่างนี้ผมค่อยเบาใจจริงอย่างเนนว่าท่านสมภารพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นตั้งแต่รู้จักท่านมายังไม่เคยเห็นท่านพูดไม่จริงสักครั้งเลยนายมั่นพูดอย่างโล่งอกและมีกำลังใจที่จะปักหลักรอต่อไปบทที่96อำลาวัดพรหมบุรีเมื่อรู้ว่าพระเจริญไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานมาจากสำนักวัดมหาธาตุอุบาสกอุบาสิกาผู้สนใจใคร่ธรรมทั้งหลายต่างพากันสมัครเป็นลูกศิษย์พระหนุ่มสอนให้ด้วยความเต็มใจอาศัยที่ท่านเคยเรียนสมถกรรมฐานมาก่อนจึงใช้สมถะมาเป็นบาดฐานในการเจริญวิปัสสนาทำให้ได้คุณวิเศษอันเป็นผลพลอยได้จากการปฏิบัติธรรมและคุณวิเศษเหล่านี้มีประโยชน์มหาศาลในการสอนด้วยทำให้ท่านสามารถอย่างรู้อัธยาศัยและเห็นกฎแห่งกรรมของปวงสัตว์การสอนจึงประสบความสำเร็จอย่างงดงามทั้งญาติโยมก็ศรัทธาประสาทะในตัวท่านมากขึ้นทุกวันลูกศิษย์ของพระเจริญส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงพวกผู้ชายไม่ค่อยเข้าวัดปฏิบัติธรรมชอบไปสวนเสเฮฮากินเหล้าเมายาเล่นการพนันมีชีวิตที่ตั้งอยู่บนความประมาทบ้างก็คิดว่าตนเคยผ่านการบวชเรียนมาแล้วไม่จำเป็นต้องเรียนอีกแท้จริงนั้นการบวชตามประเพณีนิยมมิได้อะไรมากนักกล่าวคือไปนั่งกินนอนกินให้เวลาหมดไปวันๆคอยนับวันนับคืนว่าเมื่อไหร่จะออกพรรษาเพื่อจะสึกออกมาแต่งงาน
มีครอบครัวอีกประการหนึ่งที่ทำให้การบวชตามประเพณีไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็คืออุปัชฌาย์เองก็ไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจึงไม่สามารถสอนลูกศิษย์ได้คนที่บวชเมื่อไม่มีอะไรจะทำจึงพากันจับกลุ่มคุยกันบ้างโขกหมากรุกกันบ้างโดยไม่ได้ตระหนักถึงสมณสารูปและสมณสัญญาแต่ประการใดพระเจริญได้พิจารณาแล้วว่าหากปล่อยให้พระสงฆ์ซึ่งเปรียบเสมือนศาสนทายาทประพฤติปฏิบัติตนเช่นนี้ต่อไปผลร้ายจะเกิดขึ้นกับพระศาสนานั่นคือเมื่อคนเขาเสื่อมศรัทธาต่อพระสงฆ์ก็จะเสื่อมศรัทธาต่อพระศาสนาด้วยเพราะคนทั่วไปก็มักเข้าใจผิดว่าศาสนาก็คือพระสงฆ์และพระสงฆ์ก็คือศาสนาความเข้าใจผิดเช่นนี้จะต้องได้รับการแก้ไขแต่ไม่ใช่แก้ที่พระเพราะคำกล่าวที่ว่าทิฏฐิพระนั้นท่านเข้าใจลึกซึ้งดังนั้นการแก้ไขจะต้องแก้ที่ญาติโยมท่านจะสอนให้พวกเขาได้เข้าใจในพระศาสนาอย่างถูกต้องด้วยการประพฤติธรรมสัมมาปฏิบัตินำพระเข้ามาไว้ในใจคือทำตัวเองให้เป็นพระด้วยการอบรมศีลสมาธิปัญญาเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะเป็นพระได้โดยไม่ต้องบวชเรียกว่าเป็นพระที่ใจมิใช่ที่การโกนศีรษะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสแต่ไม่อบรมศีลสมาธิปัญญาซึ่งคนประเภทนี้ถ้าจะเรียกว่าพระก็เป็นได้แค่พระเทียมมิใช่พระแท้พระเทียมก็เหมือนกับแบงค์เทียมหรือแบงค์เก๊นำไปซื้ออะไรไม่ได้ใครเก็บไว้ก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์เหมือนพระเทียมที่เที่ยวหลอกลวงชาวบ้านไปวันวันหนึ่งเป็นการสร้างวิบากกรรมให้กับตัวเองจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็บาปทั้งนั้นการอบรมศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้เป็นพระแท้นั้นไม่มีวิธีใดดีเท่าการเจริญสติปัฏฐาน4ซึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพุทธพจน์รับรองว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นไปอันเอกเพื่อบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหนทางนี้คือสติปัฏฐาน4พระเจริญสอนวิปัสสนากรรมฐานให้อุบาสกอุบาสิกาทุกวันโกนและวันพระซึ่งญาติโยมจะพากันมาถืออุโบสถศีลและค้างคืนที่วัดแต่ก่อนคนที่มาถือศีลอยู่วัดไม่มีกิจกรรมทำกันพอฟังเทศและรับประทานอาหารเพลแล้วก็นั่งนอนๆหรือไม่ก็จับกลุ่มคุยกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุบาสิกาเรื่องที่คุยก็ไม่พ้นนินทากาเลนินทาลูกเขยลูกสะใภ้บ้างญาติสนิทมิตรสหายบ้างเพื่อนบ้านบ้างบางคนก็ก้าวหน้าถึงกับนินทาสมภารวัดคนเหล่านี้เมื่อตายไปก็ตกนรกบ้างเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างขึ้นอยู่กับชนิดของกิเลสที่ชักนำไปก่อนหน้านี้คนที่มาถือศีลในวันอุโบสถนั้นเขาจะประนมมือรับศีลจากพระว่าสาธุอุปโปสถังอุปโปสถังว่ากันน้ำลายยืดเลยพอรับแล้วก็ตั้งวงนินทากันท่านจึงพูดล้อเลียนคนเหล่านั้นว่าอุปโปสถังอุปโปสถังศาลาพังไปหลายหลังก็ยังไม่ไปข้างเหนือข้างใต้ได้เห็นข้อบกพร่องดังกล่าวนี้พระเจริญจึงปฏิรูปวิธีถือศีลเสียใหม่กล่าวคือหลังจากรับอุโบสถศีลแล้วแทนที่จะให้ญาติโยมตั้งวงนินทากัน
ตั้งวงกินกันอย่างที่ปฏิบัติตามๆกันมาท่านก็ให้มาเดินจงกรมและนั่งภาวนาสลับกันไปห้ามพูดห้ามคุยอย่างเด็ดขาดใครมีธุระจำเป็นจะต้องพูดก็ให้พูดเบาที่สุดและสั้นที่สุดไม่มีการพูดเพ้อเจ้อต่อความยาวสาวความยืดแต่ประการใดแรกๆพวกญาติโยมรู้สึกอึดอัดเพราะเหมือนกับถูกบังคับแต่เมื่อปฏิบัติมากๆเข้าเกิดความสงบแห่งจิตจึงรู้ค่าของการปฏิบัติแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเจริญสติปัฏฐานกันต่อไปในบรรดาญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมในวันอุโบสถนี้มีผัวเมียคู่หนึ่งที่อายุน้อยที่สุดคือนายคำมีและนางบุญยืนผัวหนุ่มเมียสาวที่สนใจปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุยังน้อยนายคำมีให้ความเคารพนับถือพระเจริญมากถึงกับเรียกท่านว่าหลวงพ่อทั้งที่ตัวเขาอายุน้อยกว่าท่านเพียง2ปีเขาเล่าประวัติความเป็นมาให้ท่านฟังว่าความเดิมเป็นคนขอนแก่นได้จากอีสานบ้านเกิดมาหางานทำที่สิงห์บุรีโดยมาเป็นลูกจ้างทำนาอยู่กับนายผ่อนและนางปุกได้ค่าจ้างปีละ500บาทอยู่กับครอบครัวนี้ได้5ปีก็รักใคร่ชอบพอลูกสาวคนโตของนายจ้างพ่อตาแม่ยายไม่ค่อยชอบเขานักเพราะรังเกียจว่าเป็นลาวโง่เง่าเต่าตุนเขาจึงไม่คบหาสมาคมกับใครมีงานก็ทำไม่มีงานก็พากันเจริญวิปัสสนากรรมฐานวันโกนวันพระก็มาถือศีลอุโบสถที่วัดพระเจริญเห็นกฎแห่งกรรมของผัวเมียคู่นี้รู้ว่าพ่อตาแม่ยายคือนายผ่อนและนางปุกนั้นเกลียดเขยใหญ่หากไปรักเขยเล็กคือนายบุญมาบ้านเดิมอยู่ชัยนาทเป็นคนช่างพูดประจบพ่อตาแม่ยายเก่งแต่เป็นคนเกียจคร้านนางบุญปลูกเองก็หลงสามีมากถึงขนาดร่วมมือกันวางยาพิษที่จะฆ่าพี่สาวและพี่เขยเพื่อที่จะเอานามาเป็นของตนแต่ด้วยอำนาจของพระกรรมฐานทำให้สองผัวเมียผู้ซื่อสัตย์รอดตายมาได้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอีก3ปีข้างหน้าท่านจะต้องให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผัวเมียคู่นี้ขอให้เชื่อหลวงพี่นะคำมีหมั่นเจริญกรรมฐานสะสมบุญเข้าไว้ถึงคราวเคราะห์หามยามร้ายบุญกุศลจะช่วยได้เรานักกรรมหนักนะเอาเถอะหลวงพ่อจะช่วยอีกแรงหนึ่งแต่ตัวเองต้องช่วยตัวเองให้ได้ 80% เสียก่อนอีก 20% หลวงพ่อช่วยได้ท่านบอกลูกศิษย์หนุ่มครับหลวงพ่อผมไม่รู้ว่ามีเวรกรรมอะไรพ่อตาแม่ยายเขาจงเกลียดจงชังผมเหลือเกินผมพูดอะไรเขาก็ไม่ฟังทั้งที่เป็นเรื่องจริงแต่พอเขยเล็กพูดถึงเป็นเรื่องโกหกเขาก็เชื่อนั่นสิหลวงพ่อก็ยังแปลกใจตาผ่อนกับยายปุกแกเป็นคนใจบุญสุนทานทอดผ้าป่ากฐินทุกปีแต่ทำไมถึงมีอคติกับลูกเขยแบบนี้เขาเรียกว่าศรัทธาปลอมศรัทธาหัวเต่าพลุบเข้าพลุบออกอย่าไปถือสาแกเลยตั้งหน้าตั้งตารับกรรมไปเถอะขอให้มันเจริญกรรมฐานไม่มีอะไรดีเท่านี้อีกแล้วต้องปฏิบัติถึงขั้นไหนจึงจะตัดเวรตัดกรรมได้ครับหลวงพ่อหลวงพ่อตั้งเป้าหมายไว้3ประการคือ1ระลึกชาติได้2เห็นกฎแห่งกรรม3เกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้ใครปฏิบัติได้3ข้อนี้ก็จะตัดเวรตัดกรรมได้พระหนุ่มอธิบายงั้นเราจะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามที่หลวงพ่อท่านสอนนะแม่หนูนะนายคำมีพูดกับภรรยา
จ้าพี่เราสองคนยังโชคดีนะที่มีหลวงพ่อเป็นที่พึ่งฉันกับพี่คำมีขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊ะมีอะไรว่ากล่าวตักเตือนได้เลยยังไงยังไงก็นึกว่าเป็นลูกเป็นหลานหลวงพ่อก็แล้วกันนางบุญยืนถือโอกาสฝากเนื้อฝากตัวจากนั้นจึงพากันลาท่านกลับบ้านเรือนตนซึ่งอยู่ชายคาเดียวกันกับบิดามารดาและน้องสาวน้องเขยตอนสายของวันหนึ่งขณะที่พระเจริญกำลังทำความสะอาดกุฏิของท่านพี่เขยคนที่เป็นสามีนางจำแลงก็มาหาพร้อมบอกท่านว่ายายป่วยหนักอยากพบท่านนิมนต์เดี๋ยวนี้เลยนะครับพระหนุ่มรู้สึกใจหายวาบท่านมัวยุ่งอยู่กับการสอนกรรมฐานให้ญาติโยมจนลืมไปว่าโยมยายของท่านชรามากแล้วอีกไม่กี่วันก็จะอายุครบ100 ปีโยมยายพูดว่าจะอยู่ไปจนอายุ101 ปีหากเป็นเช่นนั้นจริงก็แสดงว่าเหลือเวลาอีก1 ปีที่ท่านมีโยมยายหลังจากนั้นท่านไม่อยากคิดพระหนุ่มรู้ว่าท่านผูกพันกับโยมยายมากอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ท่านอายุได้6 ขวบถูกเคี่ยนถูกตีสารพัดหากก็เป็นการเคี่ยนด้วยความรักถ้าไม่ได้แม้เรียวของยายท่านก็คงไม่ได้มาเป็นเช่นที่เป็นอยู่นี้ตลอดเวลาที่เดินทางจากวัดพรหมบุรีไปตลาดปากบางเพื่อเยี่ยมโยมยายพระเจริญไม่ได้พูดคุยกับพี่เขยท่านครุ่นคิดถึงแต่เรื่องโยมยายนึกสังหรณ์ใจว่าโยมยายคงอยู่ไม่ถึง101 ปีดังที่เคยพูดเอาไว้ไปถึงบ้านท่านพบบุคคลที่ท่านรักที่สุดนอนอยู่บนฟูกแวดล้อมด้วยบิดามารดาและพี่สาวพี่เขยของท่านเห็นพระหลานชายมายายจ่างก็ดีใจรีบพูดด้วยเสียงที่พอได้ยินว่ามาแล้วหรือโยมกำลังคอยท่านอยู่จะลาท่านในวันนี้เขาเอาบุตรสบกทองคำมารับนานแล้วคนอายุ99 ปีกับอีก11 เดือนบอกพระหลานชายยายแกเพ้อน่ะหลวงพี่นางจำแลงบอกน้องชายข้าไม่ได้เพ้อไม่เชื่อเองก็ถามพระหลานชายค่ะดูก็ได้ยายเถียงพระหนุ่มจึงต้องอธิบายให้โยมพี่ฟังว่าโยมยายไม่ได้เพ้อหรอกจ้ะสิ่งที่โยมยายเห็นนั้นน่ะเขาเรียกว่าคตินิมิตเพราะโยมยายสร้างกุศลกรรมไว้มากกุศลกรรมเหล่านั้นจึงมาปรากฏให้เห็นเป็นคตินิมิตซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงว่าโยมยายไปดีแล้วท่านจึงพูดกับโยมยายว่าโยมยายอย่าเพิ่งไปได้ไหมจ๊ะก็ไหนสัญญาไว้กับอาตมาว่าจะอยู่ไปจนถึงอายุ101 ปีนี่ก็อีกไม่กี่วันจะครบ100 ปียายจะด่วนไปก่อนกำหนดละจ๊ะอะไรอะไรในโลกนี้มันไม่แน่นอนหรอกจ๊ะท่านมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นกฎธรรมชาติไม่มีผู้ใดฝืนธรรมชาติได้สิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะมันปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้เราจึงบังคับบัญชามันไม่ได้ถ้าบังคับบัญชาได้โยมก็จะอยู่ให้ครบ101 ปีอย่างที่ท่านต้องการคนอายุเกือบ100พูดด้วยสติสัมปชัญญะครบถ้วนเพราะสร้างกุศลกรรมไว้มากจึงไม่เพ้อเจ้อหลงไหลเมื่อตอนใกล้จะดับจิตและโยมยายจะไปที่ไหนละจ๊ะพระหนุ่มถามเมื่อทัดทานไม่ได้แล้วให้รู้ว่าโยมยายจะไปเกิดที่ไหนก็ยังดีเดี๋ยวท่านก็รู้เองนั่นแหละท่านปฏิบัติมามาก
รู้มากกว่าโยมยายแล้วท่านไปเยี่ยมเยียนบ้างก็แล้วกันแม่จวนทิดพองตลอดจนลูกสาวลูกเขยพากันแปลกใจในคำสนทนาระหว่างคนที่กำลังใกล้จะดับจิตกับคนที่ถือเพศสมณะเท่าที่เคยพบเห็นมาคนกำลังจะตายเขาจะทุรนทุรายพูดจาเพ้อเจ้อเหลวไหลข้างลูกหลานก็จะพากันร้องไห้กระจองงอแงฟังไม่ได้สับเรียกว่าต่างฝ่ายต่างครองสติไม่อยู่และคนที่ไปในลักษณะนี้มักไม่พ้นอบายภูมิคือถ้าไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไปเกิดเป็นเปรตหรือว่าสัตว์เดรัจฉานแม่ไม่รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวตรงไหนบ้างเลยหรือฉันเห็นแม่พูดจ้อยๆยังกับคนไม่ป่วยไข้แม่จวนอดไม่ได้จึงถามเองมาเป็นข้าถึงจะรู้คนกำลังจะตายมีหรือที่ไม่รู้จักทุกข์ทรมานเวลาไฟธาตุมันจะดับอินทรีย์มันจะแตกน่ะทรมานอย่าบอกใครเลยเองเอ้ยคนใกล้จะตายเขาถึงจะได้ละเมอเพ้อพกยิ่งพวกที่ทำบาปกรรมไว้มากๆก็เห็นโยมบาลมายืนรอรับเอาตัวไปก็ยิ่งกลัวตะลนตะลานแต่ข้าสร้างความดีไว้มากถึงข้าจะเจ็บปวดรวดร้าวทางกายสักปานใดข้าก็ฝืนใจทนเอาคนที่เคยฝึกจิตเท่านั้นถึงจะทำได้จริงไหมท่านประโยคหลังโยมจางถามพระหลานชายจริงจะโยมยายตอนนี้อาตมายุ่งอยู่กับสอนกรรมฐานให้โยมเลยก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเยี่ยมโยมยายอย่านึกตำหนิติเตียนอาตมาเลยนะอาตมากำลังสร้างคนซึ่งได้บุญกุศลมากกว่าสร้างวัตถุพระหนุ่มบอกเหตุผลที่ไม่ได้มาเยี่ยมเยียนผู้มีพระคุณไม่เป็นไรโยมขออนุโมทนากับท่านด้วยขอให้สร้างความดีต่อไปแล้วท่านจะเจริญรุ่งเรืองขอให้เป็นถึงเจ้าคุณเลยนะอาตมาไม่หวังหรอกโยมยายที่ทำไปก็เพื่อสงเคราะห์สัตว์โลกตามหน้าที่ของสมณะแต่ถ้าจะให้ได้ยศตำแหน่งอะไรมาก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ดีแล้วท่านคิดอย่างนั้นก็ดีแล้วโยมก็หมดห่วงไม่ห่วงอะไรอีกแล้วเออแต่ว่าท่านยังจำเรื่องมักกะลีผลที่โยมเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆในสมัยที่ท่านเป็นเด็กได้หรือเปล่าก็พอจำได้จะโยมยายอาตมาตั้งใจว่าจะพยายามพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้เพราะเท่ากับเป็นการพิสูจน์ว่าเรื่องพระเวสสันดรมีจริงอาตมาเป็นคนค่อนข้างหัวรั้นไม่เชื่ออะไรง่ายๆต้องพิสูจน์ให้เห็นกับตาจึงจะเชื่อโยมมั่นใจว่าสักวันหนึ่งท่านต้องทำได้เอาละโยมเหนื่อยเต็มทีแล้วเห็นต้องลาขอให้ลูกหลานทุกคนจงมีความสุขความเจริญมั่นทำบุญให้ทานสะสมบุญไว้มากๆถึงเวลาคับขันบุญก็ช่วยได้ข้าไปแล้วนะยายบอกลูกหลานแล้วหลับตาลงช้าๆการหายใจอ่อนลงอ่อนลงกระทั่งหยุดไปในที่สุดยายตายแล้วนางจำแลงตะโกนขึ้นมาร้องไห้โหโหอย่างขาดสติแม่จวนและลูกหลานอื่นๆก็น้ำตาไหลหากไม่ได้โวยวายอย่างนางจำแลงทิดพองจึงเอ็ดลูกสาวว่านี่หยุดได้แล้วมาช่วยกันคิดว่าจะทำศพยายยังไงถึงจะสมเกียรติเรื่องโศกเศร้าให้อยู่ในใจไม่ต้องตีโพยตีพายโยมพ่อเรื่องงานศพอาตมาเป็นธุระให้เอง
คิดว่าตั้งศพสวดอภิธรรมที่บ้านนี่แหละพอครบ7วันวันที่8ก็ชาปนกิจศพอาตมาขอเก็บอัฐิโยมยายไว้ส่วนหนึ่งด้วยหลังจากโยมยายถึงแก่กรรมได้2ปีพระเจริญก็ได้รับคำสั่งจากกรมศาสนาให้ไปรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงพระเจ้าอาวาสองค์เดิมถึงแก่มรณภาพได้โรคฝีในท้องพระหนุ่มรู้สึกยินดีที่จะได้ย้ายวัดมิใช่ยินดีที่ได้รับตำแหน่งแต่เพราะเห็นว่านั่นเป็นโอกาสที่จะได้สอนวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างเต็มที่เพราะการสอนที่วัดพรหมบุรีนั้นไม่ราบรื่นเท่าที่ควรจริงอยู่แม่หลวงพ่อช่อผู้เป็นสมภารจะไม่ขัดขวางด้วยเห็นว่าเป็นความต้องการของญาติโยมแต่ท่านก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนค้ำจุนเท่าที่ควรพระเจริญคิดว่าท่านจะสร้างวัดป่ามะม่วงให้เป็นสำนักสอนวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงเหมือนวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์นั้นเทียวท่านผู้ฟังที่เคารพคะทั้งหมดที่จบลงไปนั้น96บทด้วยกันนะคะนั่นคือมรรคลีผลซึ่งเรียบเรียงโดยท่านอาจารย์สุทัศสาอ่อนค้อมผู้จัดทำรายการขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สุทัศสาอ่อนค้อมที่ได้กรุณานำหนังสือมรรคลีผลมาให้ผู้จัดทำได้มีโอกาสเผยแพร่ในรายการแสงเทียนเสียงธรรมขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะบทที่35หญิงสองร่างนางสองชาติเด็กชายอายุ8ขวบผู้ซึ่งเป็นด็อกเตอร์กริชกลับชาติมาเกิดได้รับอนุญาตให้ร่วมเดินทางไปยังบ้านหญิงสองร่างนางสองชาติกับท่านพระครูและนายวิโก้ด้วยเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงต้องการให้เพื่อนของท่านได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งแม้ว่าเขาจะมีความรู้ระดับปริญญาเอกติดตัวมาจากชาติที่แล้วหากก็เป็นความรู้ในทางโลกซึ่งไม่สามารถช่วยให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้เขาจำเป็นต้องฝึกอบรมปัญญาหาความรู้ในทางธรรมที่จะนำไปสู่ความสูญสิ้นไปแห่งทุกข์เช่นที่นายวิโก้ทำได้แล้วและท่านก็หมดห่วงในลูกศิษย์ต่างชาติผู้นี้เพราะถึงอย่างไรเขาก็เวียนว่ายอยู่ในสงสารสาครอีกไม่เกิน7ชาติท่านปรารถนาจะให้ด็อกเตอร์กริชทำได้อย่างนั้นบ้างนายหล่อผู้ซึ่งเคารพนับถือท่านพระครูไม่เสื่อมคลายด้วยว่าเคยผจญกับความเป็นความตายมาด้วยกันได้ขับรถไปส่งท่านและคณะจนสุดถนนคือไม่มีถนนที่จะให้วิ่งอีกต่อไปเส้นทางที่เหลือเป็นทุ่งนากว้างไกลสุดลูกหูลูกตาบรรพชิตหนึ่งรูปกับคฤหัสถ์สองคนจะต้องเดินตัดทุ่งไปอีกถึง6ชั่วโมงจึงจะถึงจุดหมายปลายทางคือบ้านในปุ่นคหบดีผู้เป็นสามีของนางสะอิ้งขอบใจเองมากนะหล่อที่ช่วยมาส่งไม่เช่นนั้นคงทุลักทุเลน่าดูคงไม่ใช่น่าดูหรอกหลวงพี่ถ้าทุลักทุเลผมว่าไม่น่าดูมากกว่านายหล่อยังติดนิสัยยวนแม้วัยจะใกล้40เอาละจะน่าดูหรือไม่น่าดูข้าก็ขอบใจเองและจะมารับไหมเนี่ยมาสิครับว่าแต่หลวงพี่จะกลับเมื่อไหร่ผมจะได้มาจอดรถรอตรงนี้
มรืนเป็นไงค้างสักสองคืนพอไหมท่านถามนายวิกโก้คิดว่าพอครับแต่ถ้าไม่พอหลวงพ่อกับด็อกเตอร์กริตกลับก่อนก็ได้ผมจะหาทางกลับเองในภายหลังหนุ่มจากต่างแดนตอบอย่างเกรงใจไม่ได้หรอกวิกโก้จะทำอย่างนั้นไม่ได้หลวงพ่อไม่อนุญาตนั่นสิมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันถึงจะไม่ใช่เลือดสุพรรณก็ไม่เป็นไรนายหล่อผู้ติดตลกท่านพระครูเห็นความจำเป็นจะต้องใช้เห็นหนอเข้าช่วยจึงกำหนดเห็นหนอและตอบนายหล่อว่ามรืนเองมารอที่นี่ก่อนค่ำพวกข้าจะมาถึงตรงนี้ก่อน6 โมงเย็นครับผมจะมารอก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อหลวงพี่มาถึงก่อนเวลานัดตกลงแล้วอย่าลืมมาตามนัดก็แล้วกันเอาละเองกลับไปได้แล้วเดี๋ยวโยมประยงก็จะเป็นห่วงขับรถดีๆล่ะครับผมต้องขับดีแน่เข็ดแล้วไม่อยากซื้อรถไปทิ้งเหวอีกเขาว่ารถคันนั้นยังค้างอยู่บนยอดยางที่เหวเขตอำเภอแม่สอดมาจนบัดนี้เอาละอย่ามัวพูดมากจะกลับก็กลับได้แล้วท่านพระครูผู้ตัดบทนายหล่อยกมือขึ้นนมัสการลานายวิโก้ไหว้พร้อมกับกล่าวขอบคุณส่วนดร.กฤตกำลังคิดว่าจะไหว้หรือไม่ไหว้ดีแต่แล้วก็ตัดสินใจไหว้เมื่อคิดได้ว่าในชาตินี้ขณะนี้เขาคือเด็กชายอายุ8 ขวบแม้ว่าชาติที่แล้วจะเป็นดร.กฤตเพื่อนของท่านพระครูก็ตามนายหล่อกลับไปแล้วท่านพระครูและคณะจึงเดินทางต่อไปลำบากหน่อยนะหนูทนได้หรือเปล่าท่านถามเด็กชายได้ครับท่านถึงชาตินี้ผมจะไม่เคยลำบากแต่ชาติที่แล้วผมก็ลำบากมากจึงพยายามคิดว่าผมคือเด็กชายกริตลูกชาวนาเด็กน้อยตอบแล้ววิโก้ล่ะเคยลำบากอย่างนี้ไหมท่านถามศิษย์ผู้มาจากต่างแดนไม่เคยครับแต่หลวงพ่อเคยสอนผมว่าการทำความดีต้องฝืนใจผมก็เลยคิดว่าจะอดทนทำงานนี้ให้สำเร็จผมกำลังทำความดีนะครับหลวงพ่อขณะนี้คนตะวันตกพากันสนใจพระพุทธศาสนามากงานวิจัยของผมจะช่วยให้พวกเขาเกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีนั้นเป็นจริงทุกยุคทุกสมัยและท้าทายให้มาพิสูจน์ได้ทุกเมื่อถูกแล้วที่พระองค์ตรัสว่าธรรมะเป็นอากาลิโกคือไม่ประกอบด้วยการและเป็นเอหิปัสสิโกคือเป็นสิ่งที่เชิญชวนให้มาดูให้มาพิสูจน์ได้ทุกเมื่อหลวงพ่อมั่นใจว่างานวิจัยของวิโก้จะเป็นประโยชน์กับพระศาสนาเท่ากับวิโก้ได้ช่วยพระพุทธองค์เผยแผ่พระธรรมคำสอนผู้ที่ช่วยงานพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความจำเริญและอายุยืนอย่างเช่นพระอานนท์ท่านมีอายุยืนถึง120 ปีครับหากว่าผมอายุยืนก็จะช่วยงานพระศาสนาต่อไปอีกนานเพราะผมตั้งปณิธานไว้แล้วว่าจะอุทิศชีวิตให้กับงานพระศาสนาแม้จะเป็นคฤหัสถ์ก็ทำได้ไม่จำเป็นต้องบวชใช่ไหมครับถูกแล้วพวกที่บวชซะอีกที่ทำไม่ได้อย่างวิโก้เรียกว่าบวชให้เปลืองข้าวสุกชาวบ้านไม่ได้ทำประโยชน์อะไรบางคนก็มาทำให้ศาสนาต้องมัวหมองเข้าตำรามาบวชให้เสียผ้าเหลืองศึกไปก็เปลืองผ้าลายถ้านึกไปถึงนายทหารที่ชื่อกอบบุญลูกชายคุณนายสายบัวคนผู้นั้นแม้หากว่าจะอายุยืนก็มิได้ทำประโยชน์อันใดให้แก่ชาติและศาสนาหรือแม้แต่กับตัวเองเพราะยิ่งอยู่นานก็ยิ่งมีเวลาก่อกรรมทำชั่วมากขึ้นช่างน่าสมเพชแท้ๆขณะที่ท่านพระครูเดินคุยกับนายวิโก้เด็กชายวัย8 ขวบฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ
ขาต้องการอบรมปัญญาเพื่อจะได้เข้าถึงความจริงของชีวิตเช่นบุรุษต่างแดนผู้นี้คิดไปก็นึกอายแทนคนไทยทั้งหลายที่มีของดีอยู่ในบ้านในเมืองของตนแต่กลับไม่รู้จักนำมาใช้บุรุษผู้นี้มาจากต่างแดนกลับมาได้ของดีไปตัวเขาก็กำลังจะไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศจึงอยากจะได้ของดีติดตัวไปบ้างเช่นกันท่านพระครูและคณะมาถึงบ้านนายปุ่นเมื่อตอนพลบค่ำนางทองคำภรรยาใหม่วัย70เศษของนายปุ่นท่านจำท่านพระครูได้เพราะเคยพบท่านสองครั้งครั้งแรกที่วัดป่ามะม่วงในคราวที่ไปสร้างกุฏิกรรมฐานครั้งที่สองท่านเดินทางมาที่นี่เมื่อนางสะอิ้งอายุครบ40ปีและตายจากไปเมื่อวันที่ท่านมาถึงกลับจากวัดคราวนั้นนายปุ่นก็ล้มป่วยเป็นอัมพาตให้นายสะอิ้งปรนิบัติอยู่ถึง5ปีกระทั่งหล่อนตายจากไปเมื่ออายุครบ20ปีพอดิบพอดีเป็นอันว่านางสะอิ้งตายก่อนนายปุ่นถึง2ชาตินิมนต์จ้านางทองคำเชื้อเชิญภิกษุอคันตุกะท่านพระครูแนะนำนายวิโก้และเด็กชายให้รู้จักภรรยาเจ้าของบ้านคนทั้งสองยกมือไหว้อย่างนอบน้อมโยมปุ่นเป็นยังไงบ้างท่านถามถึงคนป่วยบรรดาลูกหลานพากันหาเสือมาปูให้ภิกษุอคันตุกะนั่งพร้อมทั้งหาน้ำดื่มมาถวายก็ทรงสุดๆอยู่อย่างนั้นละจ้ะยิ่งตอนแม่สะอิ้งตายก็สุดหนักลงไปอีกเขาคงรักกันมากน้ำเสียงบ่งบอกถึงหึงท่านพระครูรู้ใจจึงพูดปลอบว่าเขามีเวรมีกรรมต่อกันนะโยมอย่าคิดมากไปเลยถึงโยมเองก็ต้องเคยร่วมทำกรรมกับโยมปุ่นไม่เช่นนั้นก็คงไม่ได้มาอยู่ด้วยกันจริงไหมก็คงจะจริงกระมังแต่ฉันอธิษฐานใจไว้แล้วว่าขอหมดเวรหมดกรรมกันในชาตินี้ชาติหน้าขออย่าได้พบได้เจอกันอีกพูดด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจว่าสามีรักเมียเก่ามากกว่าตนอาตมาจะขอเข้าไปเยี่ยมโยมปุ่นได้ไหมท่านพระครูเปลี่ยนเรื่องพูดได้จ้ะนิมนต์ในห้องเลยจ้ะไอ้มิ่งช่วยพาท่านไปดูปู่เองหน่อยนางบอกหลานชายวัยรุ่นที่เดินขึ้นบันไดมาพอดีหลวงพ่อไปกับไอ้มิ่งนะจ๊ะส่วนฉันจะไปจัดเตรียมที่นอนหมอนมุ้งนางบอกท่านพระครูแล้วก็สั่งลูกสาวกับลูกสะใภ้ให้จัดเตรียมที่นอนหมอนมุ้งสำหรับพระภิกษุรูปหนึ่งกับเครื่องหัดสองคนโยมปุ่นอาตมามาเยี่ยมจำอาตมาได้หรือเปล่าที่มาเยี่ยมเมื่อ3เดือนก่อนท่านพูดกับบุรุษวัย80ที่นอนแมบอยู่บนเตียงกลิ่นปัสสาวะคละคลุ้งตลบห้องท่านสมภารวัดป่ามะม่วงเหรอครับนมัสการเขาพยายามยกมือทั้งสองขึ้นประนมอย่างยากเย็นด้วยว่ามันชาจนเกือบจะหมดความรู้สึกเป็นยังไงบ้างท่านพระครูถามอีกแย่ครับแย่กว่าตอนแม่สีอิ่งเขายังอยู่พอเขาตายแม่ทองคำก็ไม่ค่อยเอาใจใส่ดูแลผมเท่าที่ควรปล่อยให้ผมแช่อุจจาระปัสสาวะเป็นวันๆพวกลูกๆหลานๆก็เอาเรื่องไม่ค่อยจะได้นิทะแม่สะอิ้งยังอยู่ผมก็คงไม่สุดเท่านี้ผมคิดถึงเขาเหลือเกินครับท่านสมภารบุรุษวัย80รำพึงรำพันตัดอกตัดใจเสียเถอะนะโยมยังไงเขาก็ไปสบายแล้วไม่ต้องไปสนใจคนตายให้สนใจคนยังอยู่ดีกว่าท่านหมายถึงนางทองคำรู้ว่าฝ่ายนั้นเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่สามีพร่ำรำพันแต่ภรรยาเก่าท่านครับผมอยากตายตามแม่สะอิ้งจะได้ไปเกิดด้วยกันอีกทำไมผมไม่ตายไปสักทีนอนทรมานทรกรรมอยู่อย่างนี้ลำบากลูกหลานเปล่าๆนี่ถ้าผมไม่เคยบวชเรียนมาก็คงจะฆ่าตัวตายไปนานแล้วที่ไม่กล้าทำเพราะกลัวจะต้องไปตกนรกท่า
ทำอย่างนั้นไม่ได้นะโยมคืนทำมีหวังตกนรกแน่ขนาดพระยังต้องตกนรกเพราะฆ่าตัวตายท่านหมายถึงสมภารมดวัดกลางพรหมนครที่ตะแปะเหล็งห้วยเคยอ้างถึงว่าท่านผูกคอตายก็เพราะอย่างนี้ล่ะครับที่ผมไม่กล้าถ้าไปตกนรกก็จะไม่เจอกับแม่ซะอิ่งผมก็เลยต้องสังกตายอยู่ไปวันๆรู้สึกอะไรๆมันอึดอัดขัดข้องไปหมดคำของบุรุษวัย80ทำให้ท่านพระครูรู้ว่าเขากำลังอยู่ในสภาวะจิตตกนับเป็นเรื่องอันตรายมากด้วยว่าถ้าเกิดเขาตายในสภาวะจิตเช่นนี้จะต้องไปสู่ทุคติภูมิเพราะจิตเตสังกลิเททุคติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุคติเป็นอันต้องหวังจึงเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องให้ความอนุเคราะห์ขึ้นชื่อว่าสงสาวกย่อมต้องดำเนินตามรอยบาทของพระศาสดาในครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ทรงถือเป็นพุทธกิจในอันที่จะอนุเคราะห์แก่เหล่าเวนยนิกรเป็นต้นว่าครั้งหนึ่งพระศาสดาประทับอยู่หน้าเมืองราชคฤห์หลังจากทรงตรวจโลกเมื่อใกล้ลุ่งทรงเห็นนางจันทลีจะจุติในวันนั้นและอกุศลกรรมของนางจะนำไปอุบัติในนรกเวลาเช้าเมื่อออกบิณฑบาตจึงเสด็จไปโปรดและยังจิตของนางให้ตั้งอยู่ในกุศลเมื่อพระพุทธองค์คล้อยหลังไปได้สักครู่นางก็ถูกวัวบ้าขวิดถึงแก่ความตายและได้ไปอุบัติในสวรรค์ชั้นดาวดึงโยมรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังจิตตกอันตรายมากนะถ้าไม่รีบแก้ไขท่านอนุเคราะห์ด้วยการให้สติได้ยินดังนั้นบุรุษวัย80เกิดรักตัวกลัวตายขึ้นมาในทันทีอาศัยที่เคยบวชเรียนมาแล้ว2ครั้งจึงรู้และเข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดและผมจะแก้ยังไงครับท่านช่วยแนะนำผมด้วยผมยังไม่อยากตายคนที่บอกอยากตายเกิดเปลี่ยนใจในบัดดลโยมเคยบวชมาแล้ว2ครั้งลองนึกดูสิว่าจะแก้อย่างไรถ้านึกไม่ออกอาตมาค่อยบอกผมนึกไม่ออกหรอกครับท่านช่วยบอกผมหน่อยเถอะครับเขาขอร้องโยมเคยปฏิบัติวิปัสสนามาไม่ใช่หรือเอาวิปัสสนามาแก้สิพยายามกำหนดรู้ปัจจุบันมันเจ็บมันปวดก็กำหนดเจ็บเนาะปวดเนาะไปตามที่เป็นจริงถ้าเบื่อหรืออึดอัดก็กำหนดเบื่อเนาะเบื่อเนาะหรืออึดอัดเนาะรู้สึกอย่างไรก็กำหนดอย่างนั้นเมื่อกำหนดมากๆจนจิตเป็นสมาธิปัญญาก็จะเกิดทำให้สามารถมองสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงโดยไม่ได้ไปยึดไปติดข้องกับมันที่อาตมาพูดมาเนี่ยโยมพอจะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับทั้งเข้าใจทั้งรู้แล้วก็รู้ว่ามันยากแต่ผมจะพยายามนะครับชีวิตของผมเหลืออีกไม่เท่าไหร่ก็จะขอทำความดีให้กับตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายผมเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้เองว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านสอนอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนในภาวะเช่นนี้ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองถึงแม่สิอิ่งเขาอยู่เขาก็ช่วยผมไม่ได้นั่นปะไรล่ะโยมเริ่มเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วความจริงที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเราจะเป็นที่พึ่งได้เอาล่ะอาตมาไม่ห่วงโยมแล้วทีนี้จะขอพูดธุระกับโยมธุระอะไรครับท่านมีอะไรจะให้ผมรับใช้ผมยินดีเพราะอย่างน้อยเป็นการตอบแทนบุญคุณที่มาให้สติแก่ผมไม่เช่นนั้นผมคงจิตตกกระทั่งตายจากโลกนี้ไปผมถือว่าท่านมีพระคุณอย่างสูงขอประทานโทษที่ให้ยืนพูดมาตั้งนานมิ่ง
ไปหาเก้าอี้มาให้ท่านนั่งสิให้ท่านยืนอยู่นานแล้วนายมิ่งเพิ่งจะนึกขึ้นได้จึงยกเก้าอี้ไม้สักมาให้ท่านนั่งและยกมาให้ฝรั่งกับเด็กที่มากับท่านด้วยนั่งลงแล้วท่านพระครูจึงพูดว่าอาตมาพาชาวต่างประเทศมาด้วยเขาจะมาทำวิจัยเรื่องกาลลึกชาติส่วนเด็กคนที่เขาเคยเป็นเพื่อนกับอาตมาเมื่อชาติที่แล้วเขามาหาอาตมาที่วัดแล้วก็เล่าเรื่องครั้งอดีตให้ฟังนายวิโก้กับเด็กชายยกมือไหว้บุรุษชราอีกครั้งหลังจากที่ไหว้ตอนเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งยังมีคนที่ระลึกชาติได้อีกเหรอครับผมนึกว่ามีแต่แม่สะอิ่งคนเดียวนายปุ่นรู้สึกแปลกใจมีอีกหลายคนเชียวละก่อนมาเนี่ยก็เจอคนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับโยมพ่อของอาตมาชาติที่แล้วเป็นเศรษฐีอยู่จังหวัดอ่างทองตอนตายโยมพ่อก็เดินทางไปร่วมงานเผาศพเศรษฐีคนนี้แกไม่เคยทำบุญทำทานพอตายลงก็ไปเกิดเป็นลูกขอทานอายุ14มาเจอบ้านตัวเองเลยระลึกชาติได้ถ้าไม่มาเห็นบ้านตัวเองก็ยังระลึกไม่ได้หรอครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นอันนี้อาตมาก็ไม่ค่อยแน่ใจต้องถามดร.กฤตโยมดร.กฤตระลึกชาติได้ตอนไหนท่านถามเด็กเนื่องจากเขามี2ภาคบางครั้งก็เรียกเขาว่าหนูและบางครั้งก็เรียกว่าโยมดร.สำหรับผมระลึกชาติได้ตั้งแต่เมื่อตอนเป็นเด็กทารกนอนอยู่ที่โรงพยาบาลครับเด็กชายตอบแล้วแม่สะอิ่งระลึกชาติได้ตอนไหนครับนายวิโก้ถามนายปุ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลพูดไทยได้ด้วยหรือผมนึกว่าต้องให้ท่านช่วยแปลให้ฟังพูดไทยได้อย่างนี้ค่อยรู้เรื่องกันหน่อยคนเป็นอัมพาตว่าหน้าแปลกที่เขาไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยท้อแท้เช่นวันก่อนๆนับแต่แม่สิอิ่งจากไปเป็นครั้งที่สองเขามีความรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่าต้องสังกตาอยู่ไปวันๆก็เพิ่งจะมีวันนี้รู้สึกถึงคุณค่าของชีวิตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยกความดีให้ท่านสมภารวัดป่ามะม่วงถ้าให้อาตมาแปลรับรองงานนี้ไม่สำเร็จพูดแล้วจะหาว่าคุยอาตมาน่ะเคยเรียนภาษาต่างประเทศนะดร.กฤตเป็นพยานได้เรียนแล้วแล้วก็คืนครูเข้าไปหมดแล้วจึงพูดไม่ได้แล้วก็ฟังไม่ออกแต่ก็พอเดาๆได้ท่านพูดยิ้มยิ้มแต่งานนี้ไม่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศก็ได้ครับผมจะรวบรวมข้อมูลเป็นภาษาไทยแล้วค่อยไปแปลเป็นภาษาอังกฤษในภายหลังทำไมไม่แปลเป็นภาษาเดนมาร์กล่ะครับเด็กชายวัย8ขวบถามผมต้องการให้คนประเทศอื่นได้อ่านด้วยถ้าเป็นภาษาเดนมาร์กคนที่อ่านก็จำกัดอยู่เฉพาะประเทศเดียวแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษคนได้อ่านกันทั่วโลกนายวิโก้ตอบถ้าเช่นนั้นผมขออนุญาตแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสอีกภาษาหนึ่งได้ไหมคนทวีปอเมริกาจะได้อ่านด้วยยินดีครับผมไม่สงวนสิทธิ์เพราะยิ่งแปลหลายภาษาก็เท่ากับช่วยเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์ให้กว้างไกลออกไปพวกเราจะได้ชื่อว่าได้ช่วยงานพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับหลวงพ่อถูกแล้วและคนที่ช่วยงานพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้มีความเจริญท่านพระครูยังพูดไม่ทันจบเด็กชายวัย8ขวบก็ต่อให้ว่าและอายุยืนแต่ผมไม่อยากอายุยืนเท่าพระอนนท์หรอกครับเกรงใจลูกหลานเขานี่ก็อยู่มามากกว่าพระพุทธเจ้าหลายเดือนแล้วในปุ่นว่าท่านพระครูมองหน้าบุรุษวัย80และรู้ว่าเขาจะละโลกนี้ไปในอีก2วันพระนายวิโก้ช่างโชคดีที่มาทันได้ข้อมูลจากเขา
บทที่50เวรกรรมตามสนองวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2514ท่านพระครูตื่นตั้งแต่ตี4เช่นเคยปฏิบัติกรรมฐานเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วจึงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นที่ข้างหูวันนี้ใช้หนี้เต่าวันนี้ใช้หนี้เต่าเต่าไหนล่ะอาตมาไปเป็นหนี้เต่าไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านถามในใจก็เต่า7ตัวที่ท่านรับจ้างเขาต้มไงล่ะจำไม่ได้แล้วหรือเสียงนั้นตอบทำไมจะจำไม่ได้ท่านจำได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเวรที่เคยทำหรือกรรมที่เคยก่อแล้วก็เพียรพยายามสร้างความดีเพื่อชดใช้หนี้กรรมเสียให้หมดก็กรรมที่ทำแล้วไม่ว่าดีหรือชั่วต้องชดใช้ทั้งนั้นตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในสงสารสาครแม้พระอรหันต์ก็ยังต้องรับผลของกรรมดีกรรมชั่วที่เคยกระทำปรินิพพานเมื่อใดเมื่อนั้นกรรมทั้งปวงจึงจะเลิกให้ผลกลายเป็นอโหสิกรรมอาตมาไปรับจ้างต้มเต่าตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านแกล้งถามเพื่อจะทดสอบว่าเป็นเสียงเจ้ากรรมในเวรตัวจริงหรือว่าตัวปลอมกันแน่ไม่ต้องมาต่อล้อต่อเถียงเตรียมตัวใช้หนี้ก็แล้วกันใช้เท่าไรล่ะ 25,000 พอไหมอาตมามีแค่นั้นแล้วก็ฝากไว้ที่บ้านโยมถ้ายังไงก็จะไปเอามาให้ท่านหมายในใจยั่วอย่ามาทำเป็นพูดมากอยู่เลยจะออกไปบิณฑบาตก็รีบๆไปเสียวันนี้ท่านต้องรถความเพื่อใช้หนี้เต่าที่ท่านรับจ้างเขาต้มตอนอยู่มัธยม3แสดงว่ารู้จริงงั้นก็บอกมาอีกทีซิว่าเขาจ้างอาตมาเท่าไรบาทหนึ่งท่านเห็นชีวิตเต่า7ตัวมีราคาแค่บาทเดียวใจร้ายใจดำอมหิตเหลือเกินเสียงนั้นต่อว่าต่อขานแล้ววันนี้อาตมาต้องตายใช่ไหมท่านทดสอบอีกทีออกมั่นใจว่าคงไม่ถึงกับตายเพราะเต่าไม่ตายไม่ตายก็คงคางเหลืองแหละความจริงท่านมีเจตนาที่จะทำให้พวกเราตายแต่ท่านโชคดีที่พวกเราไม่ตายพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องใครโชคดีกันแน่พวกท่านต่างหากที่โชคดีถ้าโชคร้ายก็ตายไปแล้วเสียงนั้นกลับย้อนว่าท่านนั่นแหละโชคดีเพราะถ้าพวกเราตายวันนี้ท่านต้องตายอย่างแน่นอนแต่เพราะพวกเรารอดชีวิตมาได้ท่านจึงแค่คางเหลืองเท่านั้นเอาละเราไม่อยากต่อล้อต่อเถียงกับท่านมาบอกแค่นี้แหละอย่าเพิ่งไปสิกำลังคุยสนุกทีเดียวท่านบอกเจ้ากรรมนายเวรเมื่อไม่มีเสียงตอบจึงรำพึงว่าไปซะแล้วเป็นอันว่าวันนี้เราต้องเจ็บตัวอีกดีเหมือนกันใช้ให้หมดไปซะชาติหน้าเราจะได้ไม่ต้องเกิดอีกสมภารวัดป่ามะม่วงจัดการสงน้ำครองจีวรอย่างเรียบร้อยแล้วจึงออกบิณฑบาตขณะเดินออกประตูวัดไปใจก็คิดถึงเต่า7ตัวที่ท่านรับจ้างต้มเมื่อหลาย10ปีก่อนภาพของเต่าที่สามัคคีกันดิ้นจนหม้อแตกจากนั้นก็ตะเกียกตะกายหนีเข้าไปในกอไผ่พวกมันหันกลับมามองท่านอย่างอาฆาตมาตร้ายใช้ขาหน้าทั้งสองปาดน้ำตาที่ไหลพรากลงมาอย่างไม่ขาดสายสำนวนโบราณที่ว่าร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเต่าเป็นอย่างไรท่านก็ได้เห็นประจักษ์ในครั้งนั้นการที่เต่า7ตัวมาทวงหนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับท่านอย่างน้อยก็ได้พิสูจน์ว่าเวรกรรมนั้นมีจริงภิกษุวัยใกล้44คิดคำนึงไปถึงพระพุทธวจนะที่เกี่ยวกับเรื่องกรรมซึ่งท่านจำได้ไม่ลืมแต่บุคคลทำกรรมใดด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจกรรมนั่นแหละเป็นของเขา
และเขาย่อมจะพาเอากรรมนั้นไปอันหนึ่งกรรมนั้นย่อมติดตามเข้าไปเหมือนเงาติดตามตนฉะนั้นถ้าท่านกลัวทุกข์ก็อย่าทำกรรมชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้งถ้าท่านจักทำหรือทำอยู่ซึ่งความชั่วถึงแม้จะเหาะหนีไปก็ย่อมไม่พ้นจากความทุกข์ได้เลยฉะนั้นบุคคลควรทำความดีสั่งสมที่จะเป็นประโยชน์ภายหน้าความดีทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ในปรโลกบ่ายสามโมงตรงในหล่อก็มาถึงวัดท่านพระครูนัดให้มารับไปเยี่ยมไข้นางโถที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีญาติโยมที่รู้จักนางโถไปขอไปด้วยอีก 5-6 คนและกำลังรออยู่ที่กุฏิชั้นล่าง10นาทีให้หลังท่านพระครูก็ลงมานายหล่อรีบเข้าไปรับย่ามสีเขียวตับเป็ดจากมือท่านมาถือไว้ในลักษณะประคองญาติโยมที่รออยู่ก็พากันกราบท่าน3ครั้งแล้วลุกขึ้นเตรียมพร้อมที่จะไปจะไปไหนกันล่ะโยมท่านทักทายแซงทำเป็นลืมที่ตกลงกับพวกเขาไว้เมื่อวันวานว่าจะให้ไปเยี่ยมนางโถด้วยก็ไปเยี่ยมแม่โถกับท่านนะสิจ๊ะนางแป้นสีกาวัย50เศษตอบนางมากับสามีวัยเดียวกันไปไม่ได้เป็นผู้หญิงจะไปกับพระได้ยังไงมันน่าเกลียดใครไม่เห็นเข้าเขาจะเอาไปนินทาอย่าไปเลยนะท่านหาทางเลี่ยงอีฉันไม่ได้ไป2-2นี่จ้าพวกบ้านอีฉันเขาก็ไปด้วยนางชี้แจงใช่แล้วก็ไปกันตั้ง6คนผู้หญิง3ผู้ชาย3ไม่น่าเกลียดหรอกจ้าหลวงพ่อคราวนี้คนพูดอายุ75เป็นเพื่อนรักเพื่อนใคร่กับนางโถแต่อาตมาไม่ให้ใครไปทั้งนั้นเอาละถ้าอยากไปวันหลังค่อยว่ากันใหม่วันนี้อาตมาขอไปคนเดียวก่อนท่านสรุปไปวันนี้ล่ะครับหลวงพ่อพวกเราอุตส่าห์ตั้งใจมาแล้วสามีนางแป้นพูดท่านพระครูแซงทำเป็นโมโหโกรธาพูดเสียงดังว่าบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้สิพวกโยมฟังไม่รู้เรื่องหรือยังไงนี่อาตมาพูดภาษาไทยนะไม่ใช่ภาษามอญแล้วบอกนายหล่อว่าไปกันเถอะบรรดาญาติโยมทั้ง6คนพากันฉงนฉงายว่าเหตุใดท่านสมภารจึงต้องอารมณ์เสียใส่พวกเขาและไม่ยอมให้ไปด้วยก็เพิ่งตกลงกันเมื่อวานนี้เองดังนั้นเมื่อท่านเดินทางนำหน้านายหล่อไปที่รถสามีนางแป้นจึงแกล้งบ่นดังๆจงใจให้ท่านได้ยินว่าหลวงพ่อไม่รู้ไปฉันรังแตนที่ไหนมาโมโหโกรธาแต่เช้าเลยงั้นพวกเรากลับบ้านกันเถอะท่านพระครูรู้สึกขำเมื่อได้ยินขำตรงที่โยมคนนั้นพูดว่าท่านโมโหโกรธาแต่เช้าทั้งที่ขณะนี้เป็นเวลาบ่าย3 โมงเศษแล้วท่านจำเป็นจะต้องทำเช่นนั้นเพราะไม่ต้องการให้พวกเขาต้องมาพลอยบาดเจ็บไปกับท่านด้วยหรือถ้าเกิดมีใครถึงกับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้บรรดาลูกหลานก็จะมาโทษท่านว่าพาพ่อแม่เข้าไปตายแต่สำหรับนายหล่อนั้นเขาเป็นทั้งสหธรรมิกและสหกรรมิกของท่านก็คือเป็นทั้งเพื่อนร่วมธรรมและเพื่อนร่วมกรรมจึงต้องผจญภัยด้วยกันอีกแต่ทิ้งอย่างไรนายหล่อก็ไม่ถึงกับตายขนาดรถตกไปในเหวที่แม่สอดเขายังรอดชีวิตมาได้นี่นาทำไมหลวงพ่อไม่ให้พวกนั้นไปด้วยล่ะครับก็ไหนก็บอกว่านัดกับหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วนายหล่อถามขึ้นเมื่อรถเคลื่อนออกจากวัดขณะนั้นเวลาบ่าย3:45ขากลับเองจะรู้เองแล้วว่าทำไมท่านพูดเป็นปริศนาผมอยากรู้ตอนขาไปนี่แหละ
หลวงพ่อกรุณาบอกด้วยเถอะครับนายหล่อต่อรองไม่มีทางเมินสักชาติหนึ่งท่านปฏิเสธด้วยสำนวนที่เคยคุ้นตั้งชาติหนึ่งไม่นานไปหน่อยหรือครับผู้เป็นสหธมิตรเริ่มยั่วไม่นานเมื่อเทียบกับวัฏจักรชีวิตของแต่ละคนซึ่งต้องเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้ว่ากี่แสนกี่ล้านชาติน่าเบื่อได้นะครับการเกิดเนี่ยผมไม่อยากเกิดอีกเลยแม้แต่ชาติเดียวถ้าไม่อยากเกิดก็ต้องขยันทำกรรมฐานต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดจึงจะสำเร็จสมความมุ่งหมายดังที่พระพุทธองค์สอนไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรเสด็จพ่อของพวกเราทรงเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกทรงกระทำความเพียรกระทั่งทรงหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงและด้วยพระมหากรุณาคุณพระองค์ทรงสั่งสอนเวไนยนิกรให้หลุดพ้นตามพวกเรานับว่าโชคดีที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เกิดได้กันง่ายๆดังมีพุทธพจน์ตรัสเตือนไว้ว่ากิจโฉมนุสสะปติลาโภแล้วเกิดเป็นเทวดาง่ายไหมครับคนกำลังขับรถถามคงไม่ยากมั้งเพราะพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงกล่าวไว้ว่ายากและหลวงพ่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์กับเกิดเป็นเทวดาอย่างไหนจะดีกว่ากันครับเขาถามอีกถ้าถามข้าข้าก็ต้องตอบว่าเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าเพราะมีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีมากกว่าเกิดเป็นเทวดามีแต่ความสุขสบายทำให้ตั้งอยู่ในความประมาทในคัมภีร์มีกล่าวไว้ว่าพวกมนุษย์อยากจะไปเกิดเป็นเทวดาส่วนพวกเทวดากลับอยากมาเกิดเป็นมนุษย์เธอเคยสังเกตไหมเวลาที่คนตายพวกญาติญาติก็จะอวยใจให้พรว่าให้ได้ขึ้นสวรรค์ส่วนพวกเทวดาเวลาจะจุติเพื่อนเทวดาก็จะอวยพรว่าขอให้อุบัติยังโลกมนุษย์เลยกลายเป็นว่าสุขติของชาวสวรรค์ก็คือโลกมนุษย์ส่วนสุขติของชาวมนุษย์ก็คือโลกสวรรค์หลวงพ่อครับทำไมหลวงพ่อไม่อนุญาตให้ญาติโยมเข้ามาด้วยล่ะครับในเมื่อตกปากรับคำกับเขาไปแล้วแบบนี้ไม่เข้าข่ายมุสาวาทล่ะครับนายหล่อย้อนกลับมาถามเรื่องที่ยังค้างคาใจอยู่ไม่เข้าข่ายหรอกเพราะอยู่ที่เจตนาข้ามีเจตนาที่เป็นกุศลไม่อยากให้พวกเขามาลำบากด้วยลำบากลำบนอะไรกันก็แค่นั่งรถไม่กี่ชั่วโมงผมว่าพวกเขาจะดีใจเสียอีกที่ได้มานั่งรถเล่นเอาเถอะเย็นนี้พวกเขาก็จะเข้าใจว่าทำไมข้าถึงไม่ให้เขามาด้วยเองก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งแดงแจ๋เชียวละท่านย้ำผมอยากเข้าใจเดี๋ยวนี้มากกว่าจะรอถึงเย็นนี้นะครับแต่ข้าบอกเองเดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องรอตอนเย็นแล้วเองจะรู้เองโดยที่ข้าไม่ต้องบอกท่านไม่ต้องการให้นายหล่อรู้เขาต้องไม่รู้เพราะถ้ารู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำเขาก็จะขับอย่างระมัดระวังและไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อไม่ประมาทก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำเมื่อรถไม่คว่ำท่านก็จะไม่ได้ใช้หนี้เต่าเมื่อไม่ได้ใช้หนี้เต่าเจ้ากรรมนายเวรก็จะกลับมาเล่นงานท่านอีกมันสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่อย่างนี้ท่านจึงไม่สามารถจะบอกนายหล่อได้และถ้าเขาจะมาต่อว่าต่อขานในภายหลังท่านก็จะบอกว่าเป็นการใช้หนี้กันเมื่อก่อนโน้นเขาพาท่านไปเจ็บหัวแทบจะเอาชีวิตไม่รอดคราวนี้ท่านก็เลยพาเข้ามาเจ็บตัวบ้างจะได้หายกันไปนายหล่อใช้เวลาขับรถ45นาทีและถึงโรงพยาบาลเมื่อเวลา 4:10 นาทีก่อนลงจากรถ
ท่านพระครูบอกเขาว่าเราจะใช้เวลาเยี่ยมเพียง15นาทีเองคอยดูนาฬิกาไว้นะครบ15นาทีเตรียมตัวกลับได้ทำไมต้องรีบกลับล่ะครับน่าจะอยู่สัก30นาทีเป็นอย่างน้อยไหนๆก็อุตส่าห์มาแล้วนายหล่อทักท้วงเอาเถอะแล้วเองก็จะรู้เองว่าทำไมถึงต้องรีบหลวงพ่อครับวันนี้หลวงพ่อพูดอะไรเป็นปริศนาหลายอย่างหลายประการผมรู้สึกงงไปหมดแล้วเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเหรอครับสามีแม่ประยงสงสัยนักเดี๋ยวเองก็รู้เองว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอย่าลืมก็แล้วกันนะเยี่ยมแค่15นาทีเท่านั้นท่านรู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อเวลา17นาฬิกาตรงเพราะฉะนั้นถ้าท่านออกจากโรงพยาบาลช้ากว่า16นาฬิกา25นาทีรถจะไปคว่ำไกลจากวัดป่ามะม่วงมากแต่ถ้าออกตามเวลาที่ท่านกำหนดรถจะคว่ำไม่ไกลจากวัดนักเขาจะได้นำท่านกลับวัดได้สะดวกเพราะถึงอย่างไรท่านก็จะไม่ยอมไปโรงพยาบาลเป็นอันขาดนางโถดีใจนักที่ท่านพระครูมาเยี่ยมแม้ภิกษุรูปนี้จะอายุคราวลูกหากนางก็เคารพนับถือและกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจด้วยว่าท่านเป็นบุคคลผู้สูงส่งด้วยคุณธรรมยากที่จะหาผู้ใดมาเทียบเทียมได้ขอบคุณท่านสมภารเหลือเกินที่อุตส่าห์มาเยี่ยมอีฉันนางลุกขึ้นนั่งทั้งที่เจ็บแผลที่ท้องน้อยอันเกิดจากการผ่าตัดคนชอบกันถ้าไม่มาเยี่ยมก็ดูใจจืดใจดำไปหน่อยละโยมป่วยเป็นอะไรล่ะถึงได้เข้าโรงพยาบาลอีฉันปวดท้องจ้ะปวดมาจนแทบทนไม่ไหวลูกๆเขาก็เลยจ้างรถมาส่งที่โรงพยาบาลหมอเขากรวดแล้วบอกว่าไส้ติ่งอักเสบต้องตัดออกนางเล่ากรวดก็คือตรวจแล้วนี่เอาออกหรือยังล่ะเอาออกแล้วจ้ะยังเจ็บแผลอยู่เลยอีฉันนึกขอบคุณท่านสมภารที่ให้วิชาดีทำให้อดทนอดกลั้นต่อความทุกข์ทรมานได้อีฉันต้องกำหนดปวดหนอเจ็บหนอเกือบทั้งวันถ้าไม่ได้วิชานี้เห็นจะแย่แน่ๆท่านสมภารทำให้อีฉันรู้สึกว่าชีวิตมีค่ายิ่งขึ้นแต่ก่อนนี้อีฉันรู้จักบุญแค่วันพระวันโกนก็เอาข้าวใส่ขันแกงโถไปตักบาตรทำบุญที่วัดแต่พอรู้จักท่านสมภารอีฉันก็รู้จักวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาคนไข้วัย70พูดจ้อยๆอาตมาเพียงทำหน้าที่ของพระแท้พระแท้จะต้องเป็นผู้ให้ด้วยมิใช่แค่แต่รับจากญาติโยมฝ่ายเดียวอย่างอาตมาเนี่ยให้ทั้งอมิสทานและก็ธรรมทานอมิสทานก็คือการให้สิ่งของญาติโยมที่อดอยากไม่มีข้าวหุงกินมาขอเข้าสารที่วัดอาตมาก็ปันให้ไปพริกหอมกระเทียมก็ให้ไม่เคยหวงส่วนธรรมทานคือการให้ความรู้และแนะนำสั่งสอนอย่างเช่นสอนกรรมฐานให้ญาติโยมนี่ก็จัดเป็นธรรมทานอมิสทานช่วยค้ำจุนชีวิตทำให้เขามีที่พึ่งที่อาศัยแต่ธรรมทานช่วยให้เขารู้จักพึ่งตนเองได้ต่อไปทานทั้งสองเนี่ยเป็นธรรมทานเป็นเลิศแม้ยิ่งฉันอยากให้พระทุกองค์ในประเทศไทยเป็นอย่างท่านสมภารญาติโยมจะได้เกิดปัญญาตาสว่างกันพระเดี๋ยวนี้สอนแต่ให้ทุกคนทำบุญทำบุญแต่ไม่ได้สอนให้เขาเกิดปัญญายิ่งฉันโชคดีที่มาเจอท่านไม่เช่นนั้นก็ยังไม่รู้ไปข้างเนื้อข้างใต้อาตมาโชคดีที่ได้มาเจอโยมไม่ลืมหรอกที่โยมเคยให้ข้าวให้น้ำอาตมาเป็นคนต่างบ้านมาสร้างความเจริญให้กับวัดนี้
บางคนเขาก็ไม่เข้าใจหาว่าอาตมามักใหญ่ไฟสูงเที่ยวเอาไปเพชรทูลพระผู้ใหญ่หวังจะให้อาตมาเสียชื่ออีฉันก็ได้ยินได้ฟังมาเต็มสองหูถ้าไม่รู้จักท่านสมภารดีก็คงเชื่อตามที่เขาว่าไปแล้วคนเราก็อย่างนี้ล่ะท่านทำดีคนชั่วคำเมนทำชั่วคนดีก็ติฉินอีฉันว่าให้คนชั่วคอมเมนต์ดีกว่าให้คนดีติฉินจริงไหมจ๊ะอาตมาไม่สนใจหรอกโยมใครก็จะว่ายังไงก็ช่างมัวไปฟังคนอื่นก็คงไม่ต้องทำอะไรกันดีหรือชั่วก็อยู่ที่ตัวของเราเราทำดีใครเขาก็ว่าชั่วยังไงก็ไม่ชั่วไปได้หรือว่าเราเป็นคนชั่วใครเขาว่าดียังไงมันก็ไม่ดีไปได้ใช่ว่าจะดีจะชั่วไปตามปากคนเขาเมื่อไรจริงของท่านจ้ะอีฉันถึงได้ห่วงเหลือเกินห่วงว่าคนพวกนั้นจะตกนรกเพราะนินทาว่าร้ายท่านถ้าท่านไม่ดีจริงพวกฝรั่งมั่งค่าคงไม่มานับถือหรืออีฉันอยากจะว่าพวกคนบ้านเราเนี่ยใกล้เกลือกินด่างช่างน่าสงสารจริงๆนั่งโถคุยเพลินจนลืมเจ็บแผลข้างฝ่ายในหล่อได้แต่นั่งฟังเพราะคอยจ้องจับเวลาไม่ให้เกิน15นาทีเขาอยากรู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ้าวนี่โยมไม่มีคนเฝ้าหรอกหรือเห็นนอนอยู่คนเดียวมีจ้ะหลานเข้ามานอนเฝ้าตอนนี้กลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าประเดี๋ยวก็คงจะมาแล้วลูกๆล่ะไปไหนกันหมดนึกตำหนิลูกๆของนางที่ทิ้งขว้างบุพการีเพิ่งกลับไปก่อนหน้าท่านจะมาถึงนิดเดียวเองจ้ะอ๋องั้นหรืออาตมานึกว่าเขาพากันทอดทิ้งโยมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็แย่หน่อยนะอาตมาไม่ชอบคนไม่กตัญญูเขากตัญญูกันทุกคนแหละจ้ะเพราะอีฉันสอนเสมอๆว่าคนที่ไม่กตัญญูทำมาหากินไม่ขึ้นท่านสมภารสอนอีฉันไว้อย่างนี้ขณะนั้นก็เป็นเวลา16นาฬิกา25นาทีนายหล่อจึงพูดขึ้นว่าได้เวลากลับแล้วครับหลวงพ่อท่านพระครูก็ล้วงลงไปในย่ามหยิบซองสีขาวบรรจุเงิน200บาทยื่นให้นางโถเอาไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นนะท่านวางซองไว้ที่ขอบเตียงท่านเก็บเอาไว้เถอะจ้าเท่าที่มาเยี่ยมก็เป็นพระคุณล้นเหลือแล้วอีฉันไม่อยากรบกวนโยมเก็บไว้เถอะอาตมาต้องไปเดี๋ยวนี้แหละขอให้หายเร็วๆนะท่านร่ำลาแล้วก็รีบเดินออกไปนางโถค่อนข้างงงจึงพูดคนเดียวว่าท่านสมภารนี่มีอะไรแปลกๆนั่งคุยอยู่ดีๆบทจะไปก็ไปปุ๊บปั๊บเลยดูท่าทางท่านรีบร้อนยังไงพี่คนสาธุขอให้ท่านกลับถึงวัดอย่างปลอดภัยเถิดเจ้าประคุณเข้ามานั่งในรถเรียบร้อยท่านพระครูพูดกับนายหล่อว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเองช่วยดูแลย่ามข้าไว้ให้ดีนะในนั้นมีของสองสิ่งที่ข้าเก็บรักษามานานอะไรเหรอครับทำไมหลวงพ่อพูดแปลกๆนายหล่อรู้สึกใจคอไม่ดีพระสมเด็จสององค์กับลูกประคำ9สีอีกหนึ่งเส้นของเนี้ยสมเด็จโตท่านให้หลวงปู่นาควัดละคังหลวงปู่นาคให้ข้ามาอีกทีนึงและหลวงพ่อจะเก็บไว้ให้ใครครับนายหล่อถามอยากให้ท่านตอบว่าเก็บให้เองเพราะเขาเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิเก็บเอาไว้ให้เจ้าของเขาท่านตอบนายหล่อออกผิดหวังแต่แล้วก็คิดใหม่ว่าไม่แน่นะเจ้าของที่ท่านว่าอาจจะเป็นเราก็ได้